เรื่องตรงหน้าก่อนค่อยอ่านอินบ็อกซ์ลูกศิษย์อ่ะมาเสียงเพลงก็จะแบบมาจากไกลๆที่ไหนสักแห่งในจักรวาลนี้ แต่ก็โอเคนะลูกนะคะเริ่มที่กัปตันยูโอเคทุกคนก็จะได้แบบฟังเสียงสดแม่มากกว่าพี่โอแม่ไม่ตกขอบจริงเหรอในกล้องมันดูตกขอบนะเหรอสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะแม่ตกขอบไหมไม่หรอมาแล้วมันเหลือหัวเยอะไปไหมลูกพี่โอจ๋าในในมือถือแม่นะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคสู่ความมั่งคั่งทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะอ่ะใช่ไหมเหมือนแม่ตกขอบใช่ป่ะอ๋อเหมือนแม่ไม่อยู่ตรงกลางขอบใช่ไหมได้อย่างทุกคนช่วยแม่ดูได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอาละโอเคเข้ามาแล้วแชร์เลย 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลย 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลย 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลย โอเคดีขึ้นนะพี่โอมันเหลือฝั่งโอเคอาจจะดีเลย์นะเดี๋ยวรอพี่โอดูเนี่ยค่ะพี่โอค่ะหรอหรือว่าเป็นเพราะโทรศัพท์แม่คนเดียวคนอื่นไม่เป็นหรือเปล่าเดี๋ยวทางบ้านช่วยแม่ดูสวัสดีค่ะคุณแมทไหมนะคะครูอิสรีคุณสุพรรณีบอกชอบฟังแม่มากค่ะโอเคเนาะหรออันนี้มันเหมือนตกขอบเนาะ vivo อ่ะใช่ป่ะแต่ว่าซัมซุงก็คือตกนิดเดียวทางบ้านล่ะลูกทุกคนทางบ้านหนูเป็นไงบ้างอ๋อต้องดูหน้าจอในโน้ตบุ๊กพี่โอเราแต่ต้องดูในหน้าจอในโน้ตบุ๊กใช่อ่ะแชร์โอเค 1,000 แชร์อย่างเนี้ยที่รักทุกคนนะคะที่บ้านแม่หนาวมากอากาศหนาวมากต้องแบบว่าใส่ชุดนี้มาสอนหนังสือเลย พี่ไอซ์ลงมาช่วยดูพอดีใช่ไหมนะคะเราสร้างบริบทว่าที่บ้านเราหนาวมากอ่ะอย่างนี้ ทุกคนมาแล้ววันนี้นะคะแชร์ยังคนละ10กลุ่มเลยเหรอลูกอุ้ยขอบคุณมากลูกน่ารักมากคุณชานรงค์มณีวงศ์สวัสดีค่ะครูอิสรีบอกแชร์10กลุ่มเลยค่ะขอบคุณครูอิสรีค่ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าโอเคทุกคนมันเป็นยังไงไหนบอกอาการหมอมาสิไอเรื่องจอเนี่ยไหนบอกอาการหมอมาสิลูกเรื่องจอเนี่ยนะคะซึ่งหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะหมอแจกยาอยู่ตรงนี้นะคะโทษทีนะคะนะคะน้องไอซ์บอกดูอาการหมอดีกว่านะว่าลิปสติกติดฟันหมออยู่สวยแล้วนะคะโอเคแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกหน้าจอมือไอ้เครื่องนี้ใช่ต้องบอกพี่โอลูกเดี๋ยวพี่โอก็จะเอ็กซ์เพรสนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคิดถึงแม่นะแม่ก็คิดถึงลูกอิสรีนะคะอันที่จริงก็คือคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนั่นแหละนะจ๊ะมาแชร์ 1,000 แชร์ยังล่ะโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์บอกด้วยโออยู่นี่แล้วนะคะวันนี้โค้ชโออยู่กับแม่เพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชโอไม่ต้องโทรศัพท์มานะคะโค้ชโอแจ้งตรงนี้ได้เลยให้แม่รับทราบนะคะสวัสดีนะคะลูกศิษย์ทุกคนนะคะวันนี้ครูรุ้งมาไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์แรกนะคะของปี2021เย้ไลฟ์แรกของปี2021นะคะโอเคสวยงามมากค่ะพี่ไอซี่นะคะโอเคแล้วค่ะพี่โอกดเซฟแล้วคราวนี้พี่โอแบบฉันจำได้ละคุณลินดาคุณแอนร้อยร้านลูกวีวรรณวรคุณอุ้มนะคะโอเคอาจจะต้องหันเหพัดลมไปทางอื่นได้แล้วนะคะ นะคะสร้างบริบทว่าที่บ้านอากาศเย็นมากอย่างนี้นะคะนะ Hello Mr. Key นะคะคุณสุวัฒนาสวัสดีค่ะคุณแอลลี่สวัสดีค่ะ1,219 คนแล้วเหรอโอเคดิฉันไม่ได้มองเลยว่ากี่คนแล้วอุ้ยตายแล้ว 1,219 คนแล้วนี่ค่ะแต่ว่ายอดแชร์จุดๆนี้400แชร์รีบเลยค่ะนะคะปีใหม่ต้องแอคทีฟนะคะโค้ชโอบอกนะคะอะไรคะ ลิปสติกติดฟันเดี๋ยวออกไปจากเฟรมก่อนเอารีบๆแชร์นะให้มันถึง 1,000 แชร์จะได้เริ่มสอนแล้วเนี่ยอยู่กัน 1,200 กว่าคนแล้วใช่ไหมแต่ยังแชร์ยัง400อยู่ใช่ไหมลูกโอ้ยขอบคุณมากหนูโทรบอกแม่อีกทีนะ452แชร์พันแชร์ค่อยกลับเข้าเฟรมเลยพันแชร์ค่อยกลับเข้าเฟรมกู๊ดไอเดียกู๊ดไอเดียดีมากดีมากนะคะเดี๋ยวช่วยแชร์ด้วยเอาไปว่าเขาก็ไม่ได้นะเรายังไม่แชร์เลยเนี่ยนะโอเคลูกสักครู่เดียวค่ะครูรุ้งแชร์แป๊บหนึ่งนะคะสักครู่เดียวค่ะช่วยพวกเราแชร์ค่ะโอ้ยครูรุ้งแชร์เร็วๆจะได้ถึง 1,000 แชร์โอเคค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจแล้วโอ้ว่าใครไม่ได้เนาะเรานี่แหละต้องรีบแชร์ช่วยลูกศิษย์ด้วยเอาเราก็นึกว่าเราสอนอย่างเดียวไงเราก็นึกว่าเรามีหน้าที่สอนไงโอ้ยเรามีหน้าที่แชร์ด้วยหุ้ยนะคะรักทุกคนนะคะรักทุกคนเราต้องช่วยลูกศิษย์ทำงานด้วยนะโอเคช่วยกันมีอะไรเราก็ช่วยกันลูกช่วยกันเอาแชร์นะคะสวัสดีทุกคนจ้าเนี่ยถ้าพวกเราช่วยแม่แชร์นะถ้าทุกคนช่วยครูรุ้งแชร์เร็วๆนะครูรุ้งก็ไม่ต้องก้มหน้าใช่ป่ะครูรุ้งก็อ่านคอมเมนต์ครูรุ้งก็ทักทายพวกเราครูรุ้งก็แบบว่าแหมใช่ไหมเนี่ยเราจริงๆเราต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะลูกพอแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนอีกคนนึงก็ก้มแชร์อีกคนนึงแทนที่จะไลฟ์สดอีกคนแทนที่จะอ่านชื่อลูกศิษย์อีกคนนึงมานั่งเป็นห่วงเรื่องยอดแชร์อย่างเงี้ยใช่ป่ะพวกเราว่าจริงไหมจริงโหไม่งั้นป่านนี้อ่านชื่อทักทายสวัสดีบอกคิดถึงไปแล้วเนี่ยเอ้ยสวัสดีจ้าคิดถึงนะเนี่ยแอลลี่ใช่ป่ะแหมคนนึงก็ต้องมาเป็นห่วงเรื่องการช่วยแชร์ถึงพันแชร์จะได้สอนใช่ไหมคะเอาแชร์ก้มหน้าก้มตาแชร์ก่อนให้ทำไงได้ล่ะใช่ไหมมันมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่มันถูกเซตสแตนดาร์ดไว้แล้วเนี่ยวันนี้พูดกับไอซ์เลยเนาะตอนแรกยอดแชร์อืดๆแต่พอกลางไลฟ์ไปหูยแม่สอนแพทย์หูยแม่สอนนี่เฮ้ยต้องแชร์ให้โลกรู้ 3,000 แชร์ 4,000 แชร์ 5,000 แชร์พุ่งเร็วมากตอนแรกเล่นตัวน่ะหนูเล่นตัวครูก็เล่นตัวเอาเร็วๆใครอยากเล่นตัวอะไรเนี่ยเอาเร็วรีบแชร์ก่อนหูยมีกี่กลุ่มแชร์หมดนะคะโอเคค่ะครูรุ้งแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวครูรุ้งก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณเนตรณภาสวัสดีค่ะคุณเพ็ญพักคุณบรรณอมบอกแชร์ค่ะจริงๆต้องแบ่งหน้าที่ชัดเจนไงนะชอบครูรุ้งมากเลยค่ะติดตามครูมาตลอดคุณเกวรินบัวกองเท้าสวัสดีค่ะคุณไหมนะคะคุณไหมจากสปป.ลาวค่ะไหมจ๋าสวัสดีจ้าคุณพุทธดีกระแตคุณเกษวรินคุณนิตยาคุณสุพรรณษาคุณจอยค่ะครูแพรบอกแชร์กลุ่มรัวค่ะขอบคุณครูแพรค่ะพี่พลอยธิติรัตน์ค่ะแชร์ค่ะลูกไก่นาเดียบอกแชร์หมดแม็กแล้วแม่นะคะแม็กลูกมีเท่าไหร่ล่ะเอาแม่แชร์ด้วยเร็วอีก200แชร์เองอีก200แชร์เหรอลูกแม่ไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนได้ไหมเดี๋ยวกลับมาสอนได้ป่ะโอคนละแชร์ก็เกินแล้วค่ะคนละแชร์ก็เกินแล้วอ๋อเหรอแม่ก็แชร์ไปที่สิบนึกว่าอีก200แชร์ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนค่อยเรียนวันอื่นยังได้นะเนี่ยไว้กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มๆก่อนค่อยเรียนคุณพิษยานุ่นบอกว่าครูรุ้งสวยมากค่ะอะไรนะพ่อโลดร้องเพลง2รอบแล้วใช่ไหมความคึกคักเริ่มหายไปนิดหน่อยละเนื่องจากแชร์ช้าเดี๋ยวความคึกคักหายไปนะลูกนะรีบรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะทุกคนลูกคุณไนตี้มาแล้วรีบแชร์เลยคุณไนตี้มาแล้วนะคุณไนตี้รีบแชร์ลูกความคึกคักในตัวแม่ลดลงแล้วนะคะเพราะว่าแบบยอดแชร์ช้าเร็วๆรีบทำคะแนน940แชร์แล้วอีก60แชร์เนี่ยพลังงานเริ่มลงแล้วนะรีบแชร์นี่ก็ช่วยแชร์ด้วยสุดฤทธิ์แล้วนะเนี่ยคือช่วยแชร์อยู่นะควรจะไป3รอบนะเพลง3รอบแล้วเหรอคะเนี่ยครบ 1,000 แชร์แล้วเย้สวัสดีครูขาวแสงลำไพสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าโอเค อะไรลูกโค้ดโอแชร์แล้วค่ะครบแล้วหรอแน่ใจนะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอแชร์ไปที่เพจครูรุ้งพิมพัฒนาพิมรัตนากุลอีกเพจหนึ่งก่อนนะคะครูรุ้งมี2เพจจริงๆมี3เพจนะคะมีเพจ Liches Brands ของครูรุ้ง Liches Brand ไม่มี S นะคะ Liches Brand ของครูรุ้งครูรุ้งขอแชร์ไปที่เพจก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคปิดเพลงได้ค่ะลูกโอสวัสดีค่ะนักเรียนตื่นเต้นเลยนะคะนักเรียนตื่นเต้นเลยนะคะอ้าวเนี่ยแหละถ้าแชร์เร็วๆมันก็จะแบบโอ้นะพลังมันพุ่งปิ๊กพุ่งปรี๊ดแบบนี้เลยนะคะแต่อันที่จริงนะลูกโอเราก็เพิ่งผ่านไปแค่ยังไม่ถึง10นาทีเลยนะคะ10นาที 1,000 แชร์นะคะก็แบบโอเคก็พอไปวัดไปว่าได้อยู่นะคะพี่บีบีหมออิ๋วลูกอิดดวงฤดีนะคะยอหญิงนะคะคุณทัศสาสวัสดีค่ะคุณทัศสาใช่ไหมอ๋อวันนี้คุณทัศสาไลฟ์แรกเหรอโอเคเดี๋ยวแม่จะเข้าไปฟังก็ฟังคนสวยคนเก่งไลฟ์สดหน่อยสิคุณหญิงบุษบาสวัสดีค่ะลูกต้ามณีนุชนะคะครูแพรบอกทะลุพันแล้วจ้าโอเคจ้าครูแพรจ้าคุณลักษณาจริงใจสวัสดีค่ะคุณมดวรนันท์นะคะคุณยาย่าค่ะคุณดนมนัสบอกสวยมากครูขอบคุณค่ะนะคะหมออิ๋วอริยาบอกแต่งหน้าสวยนะคะเดี๋ยวปีนี้นะจะได้เลิกสอนพวกเราแต่งหน้าแล้วนะคะปีที่แล้วก็ทำเป็นเล่นตัวอย่างยังไม่อยากสอนแต่งหน้าปีนี้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มสอนแต่งหน้าแล้วเพราะเราจะได้เอาเคล็ดลับที่ครูรุ้งแต่งหน้าไลฟ์สดเนี่ยเราเอาไปแต่งหน้าในชีวิตประจำวันเพราะเราก็ต้องออกกล้องไลฟ์สดถูกเป้านะมันจะมีจุดบางอย่างที่ทำให้เสริมนะคะราศีออร่านะคะบนใบหน้าเราทะลุจอกล้องเอาไหมคะมาทุกคนมากำลังอยากฟังเรื่องนี้เลยนะคะแม่มาให้คำตอบได้ค่ะ3เทคนิคตั้งเป้าให้เราใจคุณเอ้ยเชื่อไหมในอินบ็อกซ์ของครูรุ้งค่ะทุกคนถามว่าครูรุ้งไม่มาสอนเรื่องตั้งเป้าหมายปีใหม่แล้วแม่ไม่มาสอนเรื่องตั้งเป้าหมายเราอยากฟังแม่สอนเรื่องตั้งเป้าหมายเราก็นึกว่าเราสอนมา6ปีแล้ว เราก็นึกว่าเราไม่ต้องสอนเรื่องนี้แล้วไงนะคะแต่ว่าทุกคนบอกว่าไม่สอนหรือไงไม่สอนหรือแม่ไม่สอนหรือคะครูรุ้งเรื่องตั้งเป้าหมายมันเป็นเรื่องคู่กันกับปีใหม่ชีวิตใหม่ได้ถ้าพวกหนูต้องการคือขอแค่บอกมาจะไปนิทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอ แค่เพียงเธอบอกมาว่าเธอต้องการฉันจะอยู่ตรงนั้นกับเธอนะจ๊ะเอามาตั้งเป้าใหม่ทุกลูกแพรบอกว่าแม่เขาตั้งเป้าใหม่ทุกปีแม่ต้องสอนใหม่ทุกปีโอเคได้จะได้รับทราบตรงนี้แล้วนะคะพี่ก้อยสระก้อยไทยแลนด์สวัสดีค่ะนะคะแม่น้อยทีมโค้ชโอมาเลี้ยวแม่น้อยมาเลี้ยวนะคะเพลงก็มาใช่ค่ะคุยสรีจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปใครเกิดทันรุ่นนี้บ้างคะรุ่นพี่เบิร์ดนะคะรุ่นพี่เบิร์ดนะคะเด็กรุ่นใหม่บอกแม่ร้องเพลงอะไรวะรู้จักแต่ก้มต่ำสิครับก้มต่ำฉันยังลีลาไม่สอนอยู่อีกนะมาจ้าสอนแล้วรับทราบมาค่ะสอนค่ะเราต้องเอาใจรุ่นใหญ่มั้งสี่รุ่นจันนะ40อัพเพลงพี่เบิร์ดต้องมาเธอจะมาก้มต่ำอะไรกันนักหนาใช่ไหมโอเคสวัสดีครับตั้งใจฟังทุกไลฟ์ครับคนสู้ชีวิตไม่คิดนอกใจโอเคปีนี้เลิกสู้ชีวิตแล้วใช่ไหมล่ะปีนี้เลิกสู้ชีวิตแล้วปีนี้ชีวิตพุ่งทะยานเหตุการณ์เข้าข้างอะไรก็ดีไปหมดเลยอะครับไม่ต้องสู้ชีวิตแล้วดีใจด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากพร้อมนะคะพิมพ์เลยค่ะบริบทในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันคือชีวิตใหม่ฉันพุ่งทะยานนะคะ3เทคนิคตั้งเป้าให้เราใจชีวิตใหม่คุณพุ่งทะยานโอเคไหมคะพิมพ์เลยค่ะเพราะฉันบริบทในวันนี้ที่ครูรุ้งจะสอนพวกเรานะคะคือ3เทคนิคตั้งเป้าให้เราใจชีวิตใหม่คุณพุ่งทะยานเพราะฉะนั้นคุณต้องพิมพ์เลยค่ะชีวิตใหม่ฉันพุ่งทะยานปีใหม่นะคะเราจะแค่กำหนดบริบทว่ามันเป็นปีใหม่หรือเราจะกำหนดบริบทว่ามันเป็นชีวิตใหม่ดีเราจะกำหนดบริบทว่ามันเป็นแค่ปีใหม่หรือเราจะกำหนดบริบทว่ามันคือชีวิตใหม่อันไหนทรงพลังกว่ากันอันไหนทรงพลังมากกว่ากันเราว่าอันไหนทรงพลังมากกว่ากันโอเคไหม ชีวิตใหม่เลยไลฟ์นี้มันต้องชีวิตใหม่ฉันพุ่งทะยานค่ะครูอิสรียอดเยี่ยมมากค่ะคุณจุฑามาศบอกชีวิตใหม่ฉันพุ่งทะยานค่ะคุณบุษบาบอกดีใจครูอ่านคอมเมนต์2ครั้งแล้วนะคะปีนี้ฉันรวยเฮงสวยชีวิตใหม่ฉันพุ่งทะยานยอดเยี่ยมมากคุณบุษบาคุณแพนด้านะคะมาคุณกับพาว KABPOW อ่านว่าอะไรโอเคคุณแคทชริสานะคะพิมพ์เลยค่ะชีวิตใหม่ปีนี้พุ่งทะยานชีวิตใหม่ฉันปีนี้พุ่งทะยานนะคะชีวิตใหม่ฉันพุ่งทะยานนะคะโอเคทุกคนสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดมากนะคะมาไหนคุณไนตี้บอกจะไปอาบน้ำไม่ใช่เหรอยังอยู่นะโอเคคุณพริกแพรวาคุณได้ทำอะไรใหม่ๆไปแล้วนะคะครูก็ขอชื่นชมยินดีกับคุณด้วยที่คุณได้ไลฟ์สดสอนแต่งหน้าที่คุณได้ออกมาอัดคลิปสั้นคุณได้กล้าก้าวที่จะทำอะไรใหม่ๆแล้วคุณยอดเยี่ยมมากก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้ปีนี้ของคุณพริกแพรวานะคะเป็นปีที่พุ่งทะยานแล้วมันจะพุ่งไม่พุ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองโอเคไหมงั้นเราเข้าเรื่องเลยนะชื่อคุณพลอยนะโอเคหน้าสวยๆผมดำๆตาโตๆจากคอมโบเดียนะคะชื่อพลอยค่ะโอเคลูกพลอยนะคะนายแพทย์โชคอนันต์สวัสดีค่ะนายแพทย์โชคอนันต์นะคะก็เราต้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเราจริงๆนะคะก็ขอบคุณนายแพทย์โชคอนันต์นะคะหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแบบสาธารณสุขก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากและบุคลากรทางสาธารณสุขทุกคนล้วนมีความสำคัญนะคะกับพวกเราทุกคนนะคะก็ขอบคุณนายแพทย์โชคอนันต์แล้วก็ขอบคุณนะคะคุณหมอทุกๆคนในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเนาะนะคะมาสุดยอดหลายคนคุยเรื่องเป้าหมายชีวิตเว้ยโอมันเป็นอย่างนี้เหมือนแม่คุยกับโอสองคนเลย โอเว้ยอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนคุยกับโอสองคนเลยหรือเปล่าเราคุยกัน2คนเกินไปหรือเปล่าโอนะคะคุยกันแบบเว้ยโอมเป็นอย่างนี้เว้ย หลายคนบอกว่าครูรุ้งสอนตั้งเป้าหมายหน่อยมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันไม่ใช่ว่าครูรุ้งสอนตั้งเป้าหมายหน่อยแบบนั้นคือมันยังไม่รู้ใช่ปะล่ะว่าเป้าหมายเรามันจะคืออะไรใช่ปะล่ะหรือเรามีความรู้สึกว่าคนอื่นเขาตั้งเป้าหมายกันเขามีเป้าหมายชีวิตใหม่เราต้องมีด้วยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะต้องมีครูรุ้งต้องมีแบบนี้อย่างนี้เลยบอกครูรุ้งสอนตั้งเป้าหมายหน่อยจริงๆเป้าหมายเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆมันเป็นเรื่อง top secret ระหว่างคุณกับคุณการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่ special พิเศษ top secret โคตรสุดยอดความลับเป็นเรื่องการคุยกันของคนสองคนในร่างเดียวเป็นเรื่องของการคุยกันระหว่างคุณกับคุณและการตั้งเป้าหมายไม่ได้มีไว้ตั้งเฉพาะปีใหม่ปีที่แล้วนะครูรุ้งเองโค้ชโอเองใครหลายๆคนในไลฟ์นี้คุณก็ตั้งเป้าหมายตลอดปีทั้งปีระหว่างปีจริงบอจริงจริงเป้าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดครูรุ้งสอนคุณตั้งเป้าหมายเอาละวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ก่อนเลยเทคนิคตั้งเป้าให้เร้าใจคือเป้าหมายนั้นไม่ต้องให้ใครมาสอนดิฉันก็สอนไม่ได้ไงจริงไหมล่ะอันนี้เหมือนคุยกันมากกว่าถูกไหมฮะนิวบอกจริงที่สุดนางมาสนับสนุนเลยนิวเห็นไหมลูกการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องของคนสองคนในร่างเดียวคือระหว่างตัวคุณกับตัวคุณปัดโทเบาๆแมนอีหลีคักครูไหมเทาจากสปป.ลาวบอกนะพี่หนิงบอกวันนี้ครูลุงเป็นครูแนะแนว ได้ค่ะโอเคอารมณ์แบบนี้นะเวลาคุณตั้งเป้าหมาย มันต้องประมาณว่าแบบว่าฉันรู้ว่าชีวิตฉันเนี่ยมันต้องเติบโตมันต้องก้าวไปข้างหน้ามันต้องขยายใหญ่อะเพราะมันเป็นโฟลว์เดียวกับกฎสัจธรรมมันเป็นโฟลว์เดียวกับกฎของโลกอะนะคะมันเป็นโฟลว์เดียวกับสรรพสิ่งในจักรวาลนี้เลยแหละคือการเติบโตดังนั้นวันนี้ค่ะเราเลยต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากเติบโตเรื่องอะไรในชีวิตของเรานึกออกไหมแล้วเราอยากเติบโตไปในทิศทางไหนชีวิตเรามีหลายด้านค่ะถูกไหมคะการเงินการงานสุขภาพความสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพตัวเองการแบ่งปันคืนสู่สังคมถูกไหมคะบทใหญ่ใจความเนี่ยที่เขาว่ากันเขียนกันขึ้นมาในหนังสือเลยก็คือวงล้อชีวิตทั้ง6ด้านเนี่ยของพวกเราทุกคนถูกไหมคะมันเหมือนกับว่าเราต้องถามตัวเองอะคุยกับตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องของคุณกับคุณมันเรื่องของคนสองคนในร่างเดียวทำไมมีคนสองคนครูรุ้งคนหนึ่งใช้สมองคนหนึ่งใช้หัวใจเป็นแบบนี้เสมอทุกยุคทุกสมัยดิฉันก็เป็นสมองบอกอย่างหัวใจบอกอย่างเถียงกันประจำต้องนั่งคุยกันปีใหม่ก็เหมือนกันแล้วไม่ต้องแค่ปีใหม่ตลอดทั้งปีเหมือนกันไอคนนึงเนี่ยมันเข้าข้างสมองไอคนนึงมันเข้าข้างหัวใจแล้วมันต้องจับสองคนนี้มันนั่งจับเข่าคุยกันโอเคเปล่าเก็ตเลยใช่ไหมนะคะคุณเรวดีบอกวันนี้สวยแบบไทยๆนะคะขอบคุณคุณเรวดีค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยต้องคุยกับตัวเองนะคะโอเคไหมคะคุณอยากเติบโตด้านไหนครูจะบอกว่าเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนนะคะคุณมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ self love รักตัวเองลูกศิษย์ครูรุ้งบอกว่าโอ้ยแม่ปีที่ผ่านมาทั้งปีชีวิตยุ่งเหยิงทะเลาะกับตัวเองเรื่องการรักและเคารพตัวเอง self love self respect ความรักความเคารพในตัวเองไม่มีปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องนี้ทำให้ดึงดูดผู้ชายที่เข้ามาย่ำยีเหยียบย่ำทำลายน้ำใจเพราะเราเป็นแบบไหนเราก็ดูดคนแบบนั้นเข้ามาคือเรา attract หรือดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาเพื่อ confirm โลกภายในของเราโลกภายในของเราอ่ะมันกำหนดโลกภายนอกความรู้สึกของเราที่เรามีกับตัวเราเองความเชื่อของเราที่เรามีกับตัวเราเองความศรัทธาที่เรามีต่อตัวเราเองมันเป็นตัวดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วคนที่ดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราเข้ามาเพื่อคอนเฟิร์มการเป็นของเราความคิดของเรามนุษย์คิดแบบไหนถูกทุกอย่างเคยได้ยินไหมคะทุกความคิดของเราถูกต้องทุกอย่างเพราะมันคือโลกของความเชื่อที่เรามีกับตัวเราเองฟังอีกรอบนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารู้จักครูรุ้งเพิ่งฟังครูรุ้งครั้งแรกฟังอีกรอบหนึ่งมันเป็นเรื่องของความเชื่อของเราที่มีต่อตัวเราเองฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนสุขภาพดีคุณจะไม่มีทางป่วยเลยหรือป่วยคุณก็จะหายเร็วมากเพราะคุณได้ปลูกฝังปลูกเมล็ดพันธุ์แล้วลดน้ำพรวนดินแล้วฝังจนมันหยั่งรากลึกว่าคุณเป็นคนแข็งแรงคนอื่นบอกโอ๊ยฝนตกตากฝนเม็ดฝนลงบนผมหัวเปียกกลับไปบ้านต้องไม่สบายแน่เลยถ้าบอกว่าฝนตกหัวเปียกต้องไม่สบายแสดงว่าคนมันต้องไม่สบายเหมือนกันทั้งโลกถ้าฝนตกใส่หัวกระบาลขออภัยหัวกระบาล แต่ฝนตกใส่หัวกระบาลบางคนก็ไม่เป็นไรเนาะบางคนแม่งเปียกทั้งตัวเลย มันยังไม่เป็นไรเลยแข็งแรงมากถูกไหมฮะบางคนนี่แบบฝนหยดประมาณ3เม็ดอย่างเงี้ยเปียกฝนเดี๋ยวไม่สบายมันไม่ได้สบายเพราะฝน3เม็ดนั่นหรอกเดี๋ยวมันจะไม่สบายเพราะอย่างอื่น ราะคุณใส่ความเชื่อและปลูกเมล็ดพันธุ์จนฝังอย่างรากลึกว่าคุณอ่อนแอหรือคุณแข็งแรงคุณมีร่างกายที่แข็งแรงหรือคุณเจ็บป่วยง่ายคุณไม่สบายง่ายอันนี้เข้าใจยังคะอันนี้เข้าใจยังเราพูดกันถึงระดับความเชื่อไม่ได้ครูลุงไปใส่ความเชื่อให้คุณด้วยนะโลกใบนี้มันเด็ดกว่านั้นคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนใส่สมการความเชื่อให้กับชีวิตคุณบางคนฟังครูลุงรอบเดียวกูอินเก็ตปลดล็อกพุ่งทะยานบางคนฟังเป็น10คลิป20คลิปยังเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ครูลุงพูดมันเป็นความเชื่อด้านบวกความเชื่อด้านดีใช่ไหมมันการเป็นการส่งพลังให้กับคุณใช่ไหมแต่ถ้าตัวคุณเว้ยไม่ได้มีความเชื่อแบบเดียวกับที่ครูลุงพูดอะต่อยครูลุงบอกเฮ้ยทุกคนแม่งทำ100 ล้านได้เว้ยทุกคนทำ100 ล้านแบบครูลุงได้ถ้าคุณบอกว่า100 ล้านแม่งยากและเยอะมากไม่ใช่กูไงครูลุงกูเปลี่ยนช่องแล้วมึงเพ้อเจ้อแต่ไปฟังอีกช่องหนึ่งบอกเฮ้ยเงินล้านคุณสร้างได้แล้วคุณเชื่อพอดีเลยนะว่าเงินล้านเนี่ยมันเป็นจำนวนที่คุณรู้สึกปลอดภัยเป็นไปได้ไม่เหนื่อยยากไม่ลำบากและเป็นจำนวนที่เยอะแบบเป็นไปได้อะคุณฟังช่องนั้นคุณแม่งเก็ตไงหนเดียวคุณเก็ตเลยเดี๋ยวพอคุณผ่าน1 ล้านไปแล้วคุณอาจจะย้อนกลับมาฟังครูลุงรู้เรื่องบอกไอ้ห่ากูผ่าน1 ล้านแล้วตอนนั้นกูฟังครูไม่รู้เรื่องว่ะเฮ้ยพอกูผ่าน1 ล้านไม่พอกูผ่าน10 ล้านคราวนี้กูตั้งเป้า100 ล้านย้อนกลับมาฟังครูลุงอีกทีหนึ่งคุยหาคลิปนั้นใหญ่เลยเฮ้ยกูอยากฟังแล้ววิธี100 ล้านเก็ตยังเพราะในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเราอย่างที่ครูบอกไงการตั้งเป้าหมายความเป็นไปได้ความต้องการความปรารถนาในแต่ละช่วงวัยของชีวิตเรามันก็ไม่เหมือนกันหรอกจริงไหมคุณว่าจริงไหมคุณว่าจริงไหมคะคุณสรวิทย์สวัสดีนะคะใช่ค่ะใส่ความเชื่อด้านบวกด้านดีแล้วจะดีนะคะชีวิตเริ่มเปลี่ยนเจอครูรุ้งนะคะคุณสร้อยนะคะจากคอมโบเดียนะคะโอเคลูกออยมาแล้วนะคะ100 ล้านเป็นไปได้ค่ะคุณกัญญาณัฐบอกนะคะอ่ะโอเคโค้ดโอบอก 1,607 แชร์แล้วแชร์ค่ะแชร์กันไปที่รักแชร์กันไปค่ะระหว่างฟังก็แบบตื่นเต้นตึกตักครูรุ้งแชร์ด้วยนะคะมันแบบปลดล็อกตรงไหนตื่นเต้นตรงไหนมันอินตรงไหนมันใช่อะครูรุ้งแชร์นะคะเอาพูดต่อนะคะพูดต่อแชร์ค่ะพี่หนิงบอกโอเคเดี๋ยวครูแชร์เป็นเพื่อนพี่หนิงด้วยนะคะครูแชร์เป็นเพื่อนพี่หนิงด้วยนะคะพี่หนิงพูดขนาดนี้แล้วว่าแชร์ค่ะครูแชร์เป็นเพื่อนพี่หนิงด้วยค่ะ โอเคแชร์เป็นเพื่อนพี่หนิงนะคะแชร์อีกค่ะคุณนุชชี่บอกแชร์อีกค่ะครูรุ้งขอบคุณค่ะคุณนุชชี่ไปต่อค่ะเราไปกันต่อดังนั้นคุณเก็ตเลยใช่ป่ะสรุปแล้วก็คือการตั้งเป้าหมายของคุณเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องความเชื่อวกไปเรื่องความเชื่อนิดนึงนะคะเป็นความเชื่อที่คุณมีต่อกับตัวเองเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายของคุณวกกลับมาเราคุยกันปีที่แล้วใครบางคนอาจจะทะเลาะกับตัวเองเรื่อง self love เรื่อง self respect เรื่องการรักตัวเองการเคารพตัวเองปีที่แล้วเป็นปีที่เจ็บปวดช้ำใจเพราะเราก้าวข้ามผ่านไม่ได้เราทะเลาะกับตัวเองเรื่องนั้นนะคะปีนี้คุณอาจจะตั้งเป้าว่าคุณต้องการปรารถนาที่จะเติบโตในเรื่องของการเงินก็ได้ปีที่แล้วกูทะเลาะกับตัวเองเรื่องการไม่นับถือไม่เคารพตัวเองแล้วกูก็ดึงดูดคนที่แบบเข้ามาคอนเฟิร์มสิ่งที่กูเป็นจนทำให้กูต้องแบบสตรองแข็งแรงขึ้นกลายเป็นคนที่แบบไม่อ่อนแอกลายเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้กลายเป็นคนที่รักตัวเองได้กลายเป็นคนที่แคร์ตัวเองได้กลายเป็นคนที่ศรัทธาตัวเองได้ว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวอยู่ได้แล้วทำได้ดีด้วยถ้าจะต้องมีใครเข้ามาแล้วกลวงโบหรือจะต้องมีใครเข้ามาแล้วมาเหยียบย่ำไม่เอาอยู่คนเดียวได้นะความรักตัวเองมันมีละความเชื่อมั่นในตัวเองมันมีละความศรัทธาในตัวเองมีละแต่ปีนี้คิดเลยว่าอ้าวแล้วปีนี้คุณอยากเติบโตเรื่องอะไรโอเคเปล่าบางคนบอกโอ้ปีที่แล้วเงินนี่ไม่เหลือเลยจ่ายเงินไปกับเรื่องความรักจ่ายเงินไปกับการพัฒนาตัวเองจ่ายเงินไปกับความสวยความงามปีที่แล้วเราแบบอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจ่ายเงินไปการทำศัลยกรรมเยอะมากแล้วปีที่แล้วปีนี้ฉันสวยแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ฉันไม่โฟกัสเรื่องรูปลักษณ์แล้วแต่ฉันจะโฟกัสเรื่องกระเป๋าตุงเก็ตยังมันเป็นแบบนี้มันคือการคุยกับตัวเองต ตกผลึกนั่งย้อนดู365วันปีที่แล้วเฮ้ยเราเติบโตเรื่องอะไรบ้างเราก้าวข้ามผ่านเรื่องอะไรบ้างแล้วเรื่องต่อไป New Chapter of My Life บทใหม่ของชีวิตฉันที่ฉันจะเติบโตในเรื่องนั้นที่ฉันจะโฟกัสด้านนั้นเป็นพิเศษคือเรื่องอะไรโอเคว่านี่คืออารมณ์ของการตั้งเป้าหมายไม่ใช่ทำเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแต่มันคือเราอยากก้าวไปแล้วเราอยากเติบโตเราอยาก move on ไปจากจุดเดิมที่เราเคยเป็นเพราะฉะนั้นการตั้งเป้ามันไม่ได้จำเป็นต้องเป้าตั้งไปกันใหญ่แล้วมันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าเฉพาะช่วงปีใหม่ตั้งเป้ามันกลางปีก็ได้ตั้งเป้ามันทุกเดือนก็ได้หรือจะตั้งเป้าหมายเล็กๆในทุกวันก็ยังได้เก็ตไหมคะที่รักตามกันไหมคะเป้า แชร์สิจ้ารออะไรนะคะคุณหนิงภาวินีบอกนะคะใครที่ไม่มีเป้าหมายครูรุ้งเคยบอกแล้วว่ามันเน่ากลัวมากน่ากลัวยังน้อยไปต้องบอกเน่ากลัวน่ากลัวมากสำหรับคนที่มีเป้าหมายเพราะแปลว่าอะไรแปลว่าในเรื่องของกฎแรงดึงดูดก็คือคุณจะ attract หรือว่าดึงดูดเรื่องอะไรสเปะสปะมั่วๆเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณไม่ได้ priority หรือจัดลำดับความสำคัญในชีวิตคุณว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณอะไรสำคัญสำหรับคุณในปีนี้อะไรลำดับความสำคัญที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะให้ของขวัญของรางวัลตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ตัวเองอะไรบ้างเหรอ1 2 3 4เพราะคุณไม่ได้มีเลยในหัวคุณไม่มีเป้าหมายอ่ะคือไม่มีราวเกาะให้ชีวิตดำเนินไปในแต่ละวันมันจึงแรนดอมมากดึงดูดเข้ามาแบบสเปะสปะผ่านไป1 ปีเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วคุณบอกทำไมปีนี้อีกคนนั้นมันเงินเก็บ10 ล้านวะทำไมข้างๆบ้านฉันแม่งซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงคันใหม่วะเอาทำไมอยู่ดีๆมันส่งลูกมาเรียนอินเตอร์แล้วปีที่แล้วยังเรียนโรงเรียนธรรมดาอยู่เลยอะเฮ้ยก็เพราะเขาตั้งเป้าทำไมคนนี้มันขยายสาขาธุรกิจมันไป8 สาขาแล้ววะเขาต้องตั้งเป้าเข้าใจที่ครูรุ้งพูดยังนั่นแหละชีวิตต้องมีราวเกาะค่ะใช่มาดามอูมาแล้วแชร์เลยลูกซูซี่สวัสดีค่ะซูซี่แชร์เลยลูกนะคะคุณว่าที่ครูพูดจริงปะครูพูดเสมอเว้ยคนที่ไม่ตั้งเป้าก็โดนเขาเอาไปกินเรียบแล้วก็อย่านั่งสงสัยเพราะอะไรเพราะ365วันเป็นเวลาที่น้อยมากเร็วมากผ่านไปเร็วมากลูกศิษย์บางคนคุยกับครูรุ้งนะบอกตกใจมากเลยอะ365วัน1 ปีผ่านไปเร็วมากครูรุ้งตกใจมากปีนี้โตไม่ทันบอกโตไม่ทันคืออะไรวะโตไม่ทันเพื่อนๆครูถามว่าทำไมโตไม่ทันเขาอะบางคนเขาตั้งเป้าแล้วเขาไม่บอกคุณบางคนคุณไม่จำเป็นต้องบอกใครถูกไหมเป้าหมายมันคืออะไรเรื่องของใครเรื่องของใครเรื่องของคุณกับคุณเรื่องของคน2 คนในร่างเดียวคนหนึ่งสมองคนหนึ่งหัวใจนั่งถกกันซะคุยกันซะเป้าหมายคือเรื่องท็อปซีเครตครูพูดไว้ตอนต้นไลฟ์เผื่อใครเพิ่งเข้ามานะคะมันเป็นเรื่องของการคุยกันระหว่างคน2 คนคือคุณกับคุณคนหนึ่งมันคือตัวแทนของสมองคุณอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของหัวใจนั่งคุยกันโอเคไหมคะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาแชร์ค่ะลูกไก่บอกพีคค่ะใช่ค่ะแล้วบางคนเขาตั้งเป้าเขาไม่จำเป็นต้องบอกคุณก็ตกใจว่าสิ้นปีคนนี้มันซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงได้ไงมีนะคะเห็นเขาเงียบๆฟาดเรียบนะคะทุกไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดขายเสื้อผ้ากีฬาค่ะ อยู่แถวๆนี้ลูกศิษย์ดิฉันขายเสื้อผ้ากีฬาขายส่งไลฟ์สดนะคะ เห็นเขาเงียบๆนะคะฟาดเรียบไปแล้วรถเบนซ์ป้ายแดงค่ะลูกศิษย์ดิฉันเองนะคะเมื่อก่อนเป็นคุณครูภูธรใครกันคะแพรเขาไม่ได้บอกเราแต่เขามีเป้าหมายพอสิ้นปีเห็นเขาถอยรถเบนซ์ป้ายแดงช็อกมึงเห็นกูกับมึงคุยเล่นกันอยู่หยกๆเลยคือเราโตไม่ทันเขาแล้วจริงเป้าเพราะฉะนั้นครูบอกเลยเอาความลับนี้ไปซะไปจัดการตัวเองซะเทคนิคการตั้งเป้าให้เราใจคือถามว่าปีนี้ฉันอยากเห็นตัวเองเติบโตด้านไหนแล้วใส่พลังลงไปด้วยนะตอนตั้งเป้าใส่พลังยังไงคะครูรุ้งใส่พลังก็คือใส่ภาพที่มันมีชีวิตซ้อนแพงมากครับท่านผู้ชมอีกคนละ5แชร์ครับไปเองชงเองได้ด้วยไม่ต้องมีลูกคู่ไปเองชงเองไม่ต้องมีลูกคู่อีกคนละ5แชร์ดีไหมครับดีครับแม่ครับผมจะได้สอนต่อครับตั้งเป้าหมายแล้วใส่พลังยังไงครับแชร์ดีไหมครับขอดื่มสเตลล่าแป๊บหนึ่งนะคะเร็วค่ะเร็วค่ะจะสอนต่อแล้วค่ะเอ้ยแอริน่าครูแอริน่ามาคิดถึงมาคิดถึงอ่ะพี่โอเปิดเพลงแม่ยังไม่ไปไหนนะแชร์ ระหว่างชงสเตลล่าเนี่ยตั้งเป้ามีสุขภาพใหม่หรือเปล่าโควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องกลัวค่ะดื่มสเตลล่าอาหารเซลล์ค่ะคุณนะคะเข้าใจไหมคะซองเดียวนี้มันครบทุกเซลล์นะคะครบทุกส่วนสัตว์นะคะครบทุกอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะระบบทางเดินหายใจระบบปอดของคุณนะคะระบบหลอดเลือดนะคะดีมากนะคะมีวิตามินซีสูงวิตามินซีทั่วไป20เท่าอันนี้ไม่เคลมเวอร์ด้วยนะไม่ใช่100เท่าค่ะ200เท่า20เท่าโรสฮิปโอเคเปล่าตั้งเป้ามีสุขภาพใหม่ค่ะมีแบบเซลล์ใหม่มีชีวิตที่แข็งแรงตั้งเป้าดื่มสเตลล่าค่ะชีวิตนะคะปีนี้ครูรุ้ง41นะคะปีนี้ฉันต้อง42ปีแล้วตั้งเป้าจะดูเด็กกว่าเดิมนะคะก็ต้องดื่มสเตลล่าเพิ่มขึ้นตั้งเป้าเข้าใจปะคะอ้าวแชร์ค่ะจะได้สอนต่อคุณกิฟต์น้องกิฟต์บอกตั้งเป้าบวกใส่พลังใส่ภาพที่มีชีวิตเก่งมากเด้อน้องกิฟต์เด้อนะคะหลงเรียกพี่กิฟต์มาตลอดเพิ่งรู้ความจริงว่าเราอายุมากกว่านะคะต้องเรียกน้องกิฟต์นะคะกิฟต์จ๋ากิฟต์แชร์ยังโอเคลูกน้ำในนิดแชร์เพิ่มอีก8ค่ะอาหารเซลล์สเตลล่าค่ะใช่ค่ะทักหมอนกได้คุณหมอยังขายสเตลล่าค่ะดูแลตัวเองด้วยค่ะดูแลลูกด้วยค่ะดูแลคนที่คุณหมอรักด้วยค่ะเพราะคุณหมอเป็นคุณหมอค่ะคุณหมอนกมานิดาทักไปได้ไปปรึกษาได้ค่ะให้เวลาแชร์เฮ้ยมันต้อง 3,000 แชร์แล้วป่ะอีกคนละ1แชร์ก็ทะลุอีกคนละ1แชร์ก็ 3,000 ก็ทะลุแล้วแชร์ก่อนเดี๋ยวครูจะสอนเพราะว่าเดี๋ยวพอครูสอนปุ๊บเนี่ยครูสอนยาวไม่ทักเราไม่คุยกับเราเหมือนเมื่อกี้โอเคไงคืออะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นให้เวลาแชร์5นาทีแล้วครูก็จะคุยกับพวกเราไปด้วยอึ้งรังสีมาค่ะอะไรนะคะอึ้งรังสีมาค่ะคุณบัณฑิตอึ้งรังสีมาสวัสดีคุณบัณฑิตอึ้งรังสีค่ะอาจารย์ดิฉันเองค่ะทุกคนค่ะแสดงความเคารพอาจารย์ครูบาอาจารย์ของครูรุ้งค่ะเร็วค่ะลูกตู่บอกแชร์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์บัณฑิตยังดื่มสเตลล่าเลยคุณคิดดูเด็กวันเด็กคืนนะคะเอาแชร์ค่ะที่รักสวัสดีค่ะพี่บัณฑิตพี่ต้นนะคะพี่ต้นของฉันผู้ตั้งเป้าว่าปีนี้จะอายุเหลือ15ปีทุกคนค่ะสวัสดีอาจารย์บัณฑิตค่ะด่วนค่ะส่งจุ๊บอาจารย์อะไรก็ได้กอดจูบรูปคำเลยได้หมดเลยเพราะผ่านไลฟ์สดไงอาจจะกอดจูบรูปคำคือไงกอดนี้อาจารย์คะคุณก็ทำได้แค่นี้เท่านั้นละค่ะโควิดช่วงนี้ผ่านมือถือได้เท่านั้นละค่ะแซวครูบาอาจารย์ตัวเองนะคะ รักไงรักทุกคนเรียกพี่ต้นทุกคนเรียกพี่ต้นนะจ๊ะอ้าวเรียกพี่ต้นจ้าพี่ต้นโทษนะคะอาจารย์ดิฉันอาจจะบอกคุณว่าน้องบอกลูกศิษย์น้องช่วยเรียกพี่ว่าน้องต้นคุณอาจจะเรียกน้องต้นก็ได้นะคะแชร์อย่างเนี้ย 3,000 อย่างเนี้ย 3,000 ยังคะดิฉันจะได้ไล่วิชาส่งให้คุณต่อคุณก็คุยเล่นกับดิฉันไปเรื่อยเอาพี่โอปิดเพลงได้ไม่ต้องคอมเมนต์แล้วค่ะไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องสวัสดีใครด้วยแชร์แม่พอบอกพี่ต้นมาทุกคนไม่ออกไปแชร์เลยจะสวัสดีค่ะพี่ต้นนั่นนั่นนี่แชร์เขาพักเบรกให้แชร์ปะโถแชร์แล้วนะจ๊ะบลูเบญจวรรณแม่บอกคุยเพลินล่ะเขาบอกให้แชร์เราคุยเพลินพักแชร์พักเข้าน้ำกินน้ำปัสสาวะหรือไงเขาให้พักแชร์โธ่เอาแม่หนูขึ้นมาดิแชร์เลยไหมพอคุยก็คุยเพลินกันไงครูไม่คุยกับพวกเราละแชร์ค่ะ 2,300 แชร์ค่ะเขาให้พักแชร์ค่ะไม่ได้พักให้คุยกันนะคะรู้สึกว่าพวกคุณจะคุยกับดิฉันเพลินไปหน่อยนะคะแชร์ค่ะซูซี่ทำงานลูกมานะมาดูย้อนหลังโอเคคินเลรัวดาวมา200ดวงและเป็นผู้รัวดาวติดต่อกัน3สัปดาห์โอ้ยคินเลทีมโค้ชโอนี่จำได้ทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้วะกาแฟดีว่าแม่เลบอกว่าอะไรกินกาแฟดีว่าไปน้ำหนักลงแล้วกล่องแรกน้ำหนักลงแล้วเห็นไหมไปปรึกษาโค้ชโอไปปรึกษาคินเลเขากินยังไง1กล่องน้ำหนักลงแล้วมันเบิร์นเหงื่อออกมันระบบขับถ่ายมันมันอี้ข้องเข้าใจไหมตอนลูกกินระหว่างไลฟ์มีเหงื่อออกแบบเหงื่อออกบุบบับเลยเบิร์นมากลีนเลยเพราะโลดลีนกว่าเดิมอีกแชร์เพิ่มเลยนะคะขอบคุณคุณออยค่ะพี่สารก้อยส่งดาวไปค่ะพี่ก้อยสารก้อยส่งดาว500ดวงให้อาจารย์บัณฑิตค่ะจันคะช่วยมาเพจน้องบ่อยๆหน่อยค่ะพี่ก้อยส่งดาวให้อาจารย์ผ่านเพจน้องค่ะฉันจะบอกอะไรพวกเธอให้นะพี่ก้อยเขารักฉันน่าเป็นเพียงเหตุผลนั่นมันเพียงแบบสร้างเหตุผลขึ้นมาหน่อยนึงแต่พี่ก้อยรักฉันรู้ ขอบพระคุณค่ะพี่ก้อยในความรักที่พี่ก้อยมีให้ครูตลอดมานะคะแหมทำมาเป็นบอกว่าจะส่งดาว500ดวงให้อาจารย์บัณฑิตฉันรู้เขารักฉัน เธอเห็นไหมคนรักกันอ่ะก็คือแบบมีเหตุผลนิดนึงในการลงมือทำอะไรบางอย่างฉันรู้ถ้าเขารักอาจารย์เขาต้องไปส่งดาวให้ที่เพจอาจารย์สิเขารักฉัน ฉันรู้ครูสอนต่อได้ละนี่ไงก็ยังไม่ 3,000 แชร์เอาไงดีโอปิดไลฟ์ดีกว่าแล้วฉันไปคุยกับพี่ก้อย2คนเอาแชร์สิจ๊ะพูดจริงอ้าวจะ 2,500 แชร์แล้วอีกนิดเดียวแชร์รักครูลุงและรักอาจารย์ประดิษฐ์ด้วยอ่ะรู้ทันอ่ะฉันรู้เขารักฉันโอเคค่ะขอบคุณพี่ก้อยมากครูขอบคุณมากแม่เป็นคนตลกนะคะเราต้องใส่ความเชื่อให้ตัวเราเองไงหนูลูกก็ไปใส่ความเชื่อให้ตัวเองแต่ละคนนะครูแชร์ด้วยโอ้ถ้ามันไม่ 3,000 แชร์แม่สอนไม่ได้จริงๆก็จะสอนแพงมากนะคนรีบแชร์เลยค่ะนะคะผมแชร์แล้วมันใช้ไม่ได้เอาแชร์แล้วใช้ไม่ได้ด้วยเหรอคะไม่เป็นไรค่ะ น่ารักมากคุณกัญญาขอบคุณค่ะแชร์ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรหน้าเฟซได้ค่ะคนละ1แชร์ก็แชร์ได้คุณกัญญารัวดาวมาอีก500ดวงเขารักฉัน งั้นคุณกัญญารัวดาว500ดวงพี่ก้อยรัวดาว500ดวงแม่ต้องสอนแล้วล่ะโอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครูรุ้งสอนดีกว่านะคะอย่างนี้ ตั้งเป้าหมายใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องตั้งเป้าหมายเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตคุณจะดึงดูดอะไรมาแบบสเปะสปะคุณฟังครูให้ดีนะมันแพงมากตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจแชร์ด้วยมันเป็นโดมิโนชีวิตเราเนี่ยมันส่งผลเป็นแบบเชนอะเป็นห่วงโซ่เลยมันเป็นโดมิโนเลยมันล้มหมายถึงว่าถ้ามันดีดปุ๊บล้มตัวหนึ่งมันล้มเรียงกันไปทุกตัวเลยเข้าใจปะมันเป็นเหมือนห่วงโซ่อะเป็นเชนริงอะมันแบบทำหนึ่งอย่างมีผลกับอีกอย่างแล้วส่งผลกระทบไปอีกอย่างแล้วส่งผลต่อเนื่องไปอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราอะไม่ได้ตั้งเป้าหมายดังนั้นเราจะดึงดูดอะไรแบบสเปะสปะส่วนคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วโฟกัสในสิ่งที่เขาสนใจใส่พลังลงไปในเป้าหมายที่เขาโฟกัสมันดังนั้นตัวแปรต่างๆที่จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเขามันจึงเป็นตัวแปรที่เขากำหนดเองไม่ได้สเปะสปะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายในชีวิตก็จะดึงดูดอะไรที่สเปะสปะคำว่าอะไรหมายถึงผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวต่างๆการมีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายแล้วใส่พลังโฟกัสเข้าไปในเป้าหมายนั้นคุณจะดึงดูดโอกาสแปลว่าอยู่ดีคุณจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่สร้างโอกาสบางอย่างให้กับคุณโอกาสมาพร้อมกับผู้คนนะคะและความร่ำรวยก็มาพร้อมกับผู้คนโลกเราทำงานแบบนี้มันเหมือนโดมิโนพอตั้งเป้าปุ๊บตั้งบริบทชีวิตปุ๊บโฟกัสปุ๊บใส่พลังงานเข้าไปปุ๊บพลังงานที่ใส่เข้าไปโฟกัสสิ่งนั้นคิดพูดทำทุกอย่างอะไรสอดคล้องต่อเนื่องกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้มีผลกระทบคือไปดึงดูดเหตุการณ์ที่แวดล้อมตัวคุณให้พาตัวคุณเข้าใกล้เป้าหมายชีวิตคุณโดยการอาศัยผู้คนที่เข้ามาเกื้อกูลคุณโดยผู้คนเหล่านั้นสนใจในเรื่องคล้ายๆกันกับคุณคุณเข้าใจคำว่าโดมิโนเอฟเฟกต์ยังว่ามันมีเอฟเฟกต์ต่อเนื่องกันเป็นเชนเป็นโซ่เป็นห่วงโซ่ตามครูทันใช่ไหมคะตามครูทันใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นครูบอกเฮ้ยไอ้เป้าหมายเนี่ยมันสำคัญเบอร์นี้เอาไอ้เป้าหมายมันสำคัญถ้าคุณเห็นเหมือนที่ครูพูดแบบนี้ละกันเนาะถ้าคุณเห็นเหมือนที่จักรวาลเห็นสมมุติว่าเราเป็นนกพิราบนกพิราบบินที่ระดับความสูงหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นนกอินทรีคุณจะบินที่อีกระดับความสูงหนึ่งการมองเห็นของคุณท็อปวิวของนกอินทรีกับท็อปวิวของนกพิราบคนละวิวกันจริงไหมโอจริงนกพิราบอาจจะมองเห็นนกกระจอกแล้วก็มองเห็นชั้นบรรยากาศนี้นกอินทรีมองเห็นนกพิราบแล้วก็มองเห็นนกกระจอกแล้วก็มองเห็นท็อปวิวไปด้วยทั้งหมดตามทันที่ครูพูดป่ะวันนี้คุณเป็นนกอินทรีไปเลยค่ะคุณต้องมองแบบเข้าใจชีวิตไปเลยเว้ยพอฉันมีเป้าหมายฉันใส่พลังโฟกัสฉันให้ค่าให้พลังงานคิดพูดทำโฟกัสคืออะไรคิดพูดทำแต่สิ่งนั้นคิดพูดทำแต่เรื่องขายได้ขายดีขายรวยคิดพูดทำแต่เรื่องไลฟ์สดยังไงให้ปังไลฟ์สดยังไงให้คนดูเยอะๆคิดถึงแต่ว่าจะนำเสนอตัวตนยังไงจะนำเสนอสินค้ายังไงจะเพิ่มฐานแฟนยังไงจะเพิ่มฐานลูกค้ายังไงคิดพูดทำแต่สิ่งนั้นคือเรียกว่าใส่พลังโฟกัสพัฒนาตัวเองในสิ่งนั้น ถ้ามีเวลาจำกัด1วัน24ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงแล้วอีก16ชั่วโมงนั่นคือเวลาจำกัดเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่เป็นเวลาที่เท่ากันที่จำกัดค่ะลูกวันหนึ่งไม่มีมากกว่า24ชั่วโมงค่ะที่รักเก็ตเป้าคำว่าโฟกัสแปลว่าฉันจะทุ่มพลังงานใส่เข้าไปในสิ่งนั้นในเวลาที่ฉันมีจำกัด24ชั่วโมงแต่เมื่อไม่มีเป้าหมายไม่มีพลังโฟกัสใน24ชั่วโมงคุณจะถูกแตกเป็นเสี่ยงแล้วแป๊บเดียวคุณก็ตกใจว่าเฮ้ยตีหนึ่งแล้วเหรอกูต้องนอนแล้วเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยคุณปาณีต่อมดวงแก้ว50ดวงติดต่อกัน6สัปดาห์เข้าใจที่ครูพูดยังแล้วคุณต้องท็อปวิวแบบนกอินทรีคืออะไรคุณต้องรู้ว่าพอคุณมีเป้าหมายใส่พลังโฟกัสให้พลังพี่โอแม่ฝากปิดพัดลมหน่อยลูกปึ๊บเข้าไปเสร็จคุณต้องรู้ว่าอ๋อการมีเป้าหมายมันทำให้ตัวคุณดึงดูดเหตุการณ์เข้ามาและคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันแวดล้อมไปด้วยผู้คนและผู้คนเหล่านั้นที่ให้โอกาสบางอย่างกับคุณโอกาสมาพร้อมกับผู้คนเป็นแพ็กเกจคู่กันและเงินทองมาพร้อมกับผู้คนให้คุณเห็นให้เป็นมุมกว้างแบบนี้เว้ยเก็ตที่ครูรุ้งพูดยังชัดเจนไหมคะคุณสรวิทย์สวัสดีอีกรอบค่ะคอมเมนต์คุณมันทิ่มตามากนะคะคุณต้องมองให้เห็นแบบนี้เลยโค้ชโอบอกแม่สอนแพงเนี่ยเห็นยังไม่ตั้งเป้าคุณสูญเสียอะไรบ้างคุณสูญเสียอะไรไปบ้างจากการที่คุณไม่ตั้งเป้าปัดโทครูคะวันนี้เห็นชัดแล้วค่ะที่ผ่านมาเก็ตแล้วค่ะครูรุ้งโทษหมูโทษหมาโทษกาโทษไก่โทษคนรอบข้างหมดเลยค่ะลืมเอ้ากูลืมตั้งเป้าเก็ตยังคุณต้องมองแบบพญาอินทรีเลยมองให้เห็นเป็นท็อปวิวที่กว้างเลยว่าอ๋อมีเป้าหมายแม่งมันเอฟเฟกต์แบบนี้มันเป็นเชนริงแบบนี้มันเป็นห่วงโซ่แบบนี้มันเป็นโดมิโนแบบนี้มันแบบคุณแม่งแบบดีดลงไปตัวเดียวอะทั้งกระดานคุณวินหมดทั้งกระดานล้มทั้งกระดานล้มตรงนี้หมายถึงว่าเป้าหมายนี้เสร็จเปาะเป้าหมายอีกเสร็จเปาะเป้าหมายไปอีกเสร็จเปาะพาไปเจอคนนี้เปาะพาไปเจอเหตุการณ์นี้เปาะพาไปเจอสินค้านี้เปาะพาไปเจอวิธีการแบบนี้เปาะมันแบบมันล้มสวยมากเรียงจนจบกระดานสุดยอดปิดเกมปิดจ็อบเก็ตยังคะปะโทเลยนะคะใช่ค่ะลูกวิวบอกเสียเวลาเสียเงินเสียน้ำตาเสียโอกาสมองเลยวันนี้คุณต้องมองแบบใหม่เลยเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้ววันนี้คุณรู้แล้วนะแล้วรู้ไปเลยใช่มองจากท็อปวิวเลยค่ะเอนิวสุดยอดมากเอนิววรินทร์เมื่อคืนนี้ผมไปเห็นมาแล้วเตรียมไว้ให้ผมเยอะมากโอเคคุณบุญช่วยนะเยี่ยมมากทีนี้ครูจะพูดต่อแล้วนะคะทุกคนเก็ตแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอเรารู้แล้วว่าครูจะบอกให้นะคนเป็นครูเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันคือพอครูพูดปุ๊บคุณรู้โทษหรือเห็นประโยชน์ครูพูดเสมอนะคะคนเรามนุษย์เราอะที่เราไม่ลงมือทำอะไรไม่ใช่คุณไม่เก่งแต่เพราะคุณไม่รู้ประโยชน์ของมันจริงไม่จริงหรือคุณไม่เห็นโทษของมันเรายังสูบบุหรี่อยู่เพราะอะไรเราอาจจะไม่เห็นโทษของมันก็ได้เรายังกินเหล้าอยู่เพราะอะไรเรายังไม่เห็นโทษของมันจริงๆจนกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่โอ้เราป่วยขึ้นมาถูกไหมคะหรือเราดื่มเหล้ามากไปแล้วงัวเงียแล้วแบบฉลับขับรถเข้าข้างทางคุณต้องรู้โทษมันก่อนคุณถึงจะหยุดทำมันได้จริงไหมหรือคุณรู้ประโยชน์ว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่คุณจะได้อะไรอายุยืนไหมสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหม กลิ่นปากหอมสดชื่นอะไรทำนองเนี้ยเก็ตป่ะถูกไหมคือมันง่ายแค่นี้เลยค่ะครูก็มีหน้าที่ทำให้คุณน่ะเห็นโทษแล้วรู้ประโยชน์แล้วคุณก็ลงมือทำเพราะคุณเก่งให้คุณเห็นชัดๆซูมให้คุณเห็นใกล้ๆถ้าคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณทุกคนโคตรเก่งจริงไม่จริงมนุษย์แค่รู้โทษมหันต์และรู้คุณอนันต์ครูพูดเสมอจำได้ใช่ไหมแค่นั้นเองเวลาคุณสอนลูกคุณเหมือนกันสอนทีมงานเหมือนกันคุณทำให้เขาเห็นให้ได้ไลฟ์ที่แล้วครูก็เพิ่งแอบสอนคุณไปว่าเวลาคุณอยากจะด่าสามีให้เปลี่ยนจากการด่าสามีเป็นอะไรนั่งเคลียร์กับเขาคุยกับเขาแล้วให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉายภาพให้เขาเห็นเราไม่สามารถชี้หน้าเธอมันเป็นผัวที่แย่มากเธอรู้ไหมเธอทำแบบนี้ตายแน่จำได้ไหมไลฟ์ที่แล้วครูบอกว่าให้เราจัดบรรยากาศให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนั่งคุยนั่งเคลียร์กันโดยฉายเป็นภาพให้เขาเห็นเพราะณขณะที่เขาทำกับคุณตอนนั้นเขาไม่ทันเห็นตัวเองเก็ตยังคะมันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคุยกับทีมงานของเราไม่ใช่ว่าทีมงานของเราเขาไม่ตั้งเป้าแม่มันไม่ตั้งเป้าเลยอะมันบอกอยากรวยให้หนูช่วยแต่มันไม่ตั้งเป้าเลยใจเย็นที่รักคนมนุษย์ทุกคนอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตอยากสำเร็จอยากมั่งคั่งอยากร่ำรวยอยากมีชีวิตที่งดงาม beautiful state อยู่แล้วถูกไหมฮะสิ่งที่เราต้องทำเราต้องให้เขาเห็นภาพมันว่าถ้าเขาทำสิ่งนี้แล้วเขาได้มันชีวิตเขาจะงดงามมากเพียงใดและถ้าเขาไม่ทำเขาจะสูญเสียอะไรไปบ้างแล้วที่เหลือเขาจะคิดเองค่ะโอเคไหมเนี่ยวิธีที่เพอร์เฟกต์ที่สุดบนโลกใบนี้คุณไม่สามารถจับเป้าหมายยัดใส่มือใครเฮ้ยมึงอะโคตรเก่งเลยเว้ยไอ้น้องพี่รักมึงมากปีเนี้ยมึงต้องมีเดือนละล้านได้แล้วเว้ยไอ้น้องบอกกูจะมีเดือนละล้านไปทำไมกูมีได้อะไรหรือเฮ้ยกูมีเดือนละล้านแล้วกูจะเหนื่อยไหมหรือกูต้องเครียดด้วยเปล่าเห็นไหมเราไม่สามารถจับเป้าหมายยัดใส่มือใครต่อให้เรารู้ว่าคนนั้นไอ้น้องมึงมีศักยภาพแต่ไอ้น้องไม่รู้ประโยชน์ของเดือนละล้านบอกเฮ้ยครูลุงมีด้วยเหรอคนไม่รู้ประโยชน์ของเดือนละล้านเขารู้นะคะไม่ใช่ทุกคนบางคนครูลุงคุยกับลูกศิษย์บ่อยๆรู้เลยว่าที่เขาไม่กล้าตั้งเป้าหมายเดือนละ1ล้านบาทเพราะเขารู้ว่าฟังนะการที่เขาจะได้เดือนละล้านเนี่ยเขาไปเห็นตัวอย่างของคนที่ทำงานโคตรเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาให้เมียแล้วจุดเจ็บของเขาในตอนที่เขาเป็นเด็กคือพ่อแม่แม่งโยนเงินใส่แต่ไม่เคยโยนเวลาให้เลยมีแต่เศษเวลาบอกพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เลยโตมาแบบอะไรนะเจ็กมาใครว่างคนนั้นเลี้ยงอยากคุยกับพ่อกับแม่อยากให้พ่อแม่กอดอยากให้พ่อแม่คุยด้วยอยากพ่อแม่หอมวันพ่อวันแม่พ่อแม่มีชีวิตอยู่แต่ไม่ว่างไปโรงเรียนลูกแสดงอะไรก็ตามบนเวทีตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่เคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะแกจะมาเรียกร้องอะไรแกรู้ไหมฉันทำงานหนักแค่ไหนสายตัวแทบขาดเพื่อส่งแกเรียนโรงเรียนดีๆเด็กคนนั้นบอกเลยจำจนตายจำตั้งแต่เด็กเลยอ๋อกูได้เรียนโรงเรียนดีๆพ่อแม่กูเหนื่อยสายตัวแทบขาดอ๋อพ่อแม่กูหาเงินได้เยอะเพราะค่าเทอมกูแพงอ๋อแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กูไม่อยากได้แบบนี้ดังนั้นเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเดือนละล้านไม่เอาเขาไม่ได้อยากได้โค้ชสรุตาบอกพีคมากแม่คุณอรวรรณบอกครูลุงคะขอแชร์เพิ่มค่ะพี่จิ๋มบอกสอนแพงไปอีกค่ะเห็นภาพเลยลูกเอนิวรินทร์บอกพีคค่ะ เราไม่รู้หรอกว่าใน belief หรือในความเชื่อ ของคนแต่ละคนเขาคิดอย่างไรแล้วเขาติดเรื่องอะไรอยู่ต่อให้เขามีศักยภาพแต่ความเจ็บปวดในอดีตของเขาเขาไม่ได้อยากจะดึงศักยภาพนั้นออกมาเราต้องเคลียร์ไหมเคลียร์เขาเท่านี้คุณเป็นบอสคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นแม่ทีมคุณเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับใครสักคนหนึ่งแล้วหวังดีอยากให้เขาประสบความสำเร็จเพราะคุณรู้ศักยภาพในตัวเขาไม่จำเป็นต้องเอาเป้าหมายจับยัดใส่มือเขาแต่คุณต้องคุยกับเขาให้เขาเห็นประโยชน์จริงไหมคะคุณว่าจริงไหมคะคุณเก๋ๆบอกจริงจริงไหมคะครูอิสรีบอกแม่สอนแพงสุดๆจริงเนี่ยถึงบอกไงว่ามันต้อง 3,000 แชร์แล้วอันนี้ก็ยังเตร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 งอุ๊ยพี่โอพูดนะแม่ไม่ได้พูดพี่โอบอกลำไยกันอยู่ลำวงค่ะลูกลำวงเขาลำวงกันอยู่คุณสาลีละมามุบอกสอนดีมากๆยินดีค่ะคุณสาลีละจริงที่สุดค่ะแม่คุณพัดสอนบอกนะคะครูแพรแล้วแต่ว่าอารมณ์ไหนแม่อยากเรียกชื่อจริงชื่อเล่นคุณพัดสอนบอกสว่างค่ะแม่คุณพิริยพัฒน์บอกจริงค่ะนะคะคุณเอ้ยบอกโค้ชโอใจเย็นแม่ทีมคุณนะคะเข้าใจแล้วนะแม่สอนพีคพี่ไกด์บอกนะคะเอาล่ะนี่เราอยู่กัน1ชั่วโมงแล้วนะโอเคต่ออีกสักหน่อยแล้วกันให้หายคิดถึงลีน่าโรเบิร์ตพี่กัญญาเอาอีกละพี่กัญญาว่างๆก็ส่งดาวมาอีกคุณกัลยาก็รัวดาวมา11ดวงแชร์เพิ่มแล้วคุณเล็กบอกแม่กระตุ้นต่อมตลอดเวลาต่อมอันใดของท่านเจ้าคะน้องกิฟรัวมาอีก88ดวงน้องกิฟมิ่งมาดิมาทันค่ะลีน่าโรเบิร์ตบอกนะคะพี่โอบอกขอคนละแชร์ก็จบแล้วนะก็ทะลุเป้าแล้วนะคะโอเคคุณน้ำมนต์แชร์ด้วยคุณน้ำมนต์แชร์ด้วยได้เครื่องหมายแชร์ก็แค่กดแชร์อ๋อถ้าใครแชร์จะมีเครื่องหมายผู้แชร์ Candle เนี่ยสิริพรเนี่ยมีเครื่องหมายแชร์ไกด์นาเดียแฟนตัวยงบวก1มาดามอูแฟนตัวยงบวก1คุณสุจิราสุริยเสนยังไม่มีเครื่องหมายเลยก็คือไม่แชร์หมายถึงว่าไม่เคยแชร์อย่างเงี้ยหรอจริงหรอถ้าแชร์ปุ๊บจะขึ้นเครื่องหมายเลยถ้าแชร์จะขึ้นเครื่องหมายแชร์ครั้งเดียวก็ขึ้นแสดงว่าคุณสุจิราไม่เคยแชร์เลยสักครั้งเดียวหรอก็คือจะมาเสพเห็นแม่บ่อยๆความรู้แต่เข้ามาเพจเราบ่อยๆอ๋อหรออ๋อเรารู้เลยใครยังไม่เคยแชร์เราได้จากอันนี้เลยหรอใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคคุณสุรภาส่งดาวมา500ดวงโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคโค้ชโอเก่งว่ะคุณหนึ่งสุรภานะคะรัวดาวมา500ดวงตามฐานะอย่างเงี้ยหรอแซวกลุ้มแซวอ่ะเขารัวดาวมา500ดวงเพื่อให้ฉันสอนต่อโอเคสอนต่อค่ะ 3,044 แชร์นะคะโอเคค่ะอ๋อหนูแชร์ก็ไม่ขึ้นนี่ไงลูกเมทินีบอกมันต้องกดแบบว่ากดแชร์ไม่ใช่แบบว่าจัดปาร์ตี้หรือว่าอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวเขาสอนกันใหม่นะอ่ะสอนต่อดีกว่าค่ะสอนต่อดีกว่าโอเคค่ะโอเคเราสอนต่อไปถึงไหนแล้วนะคะอย่าเอาเป้าหมายไปจับยัดใส่มืออย่าเอาเป้าหมายไปจับยัดใส่มือใครเราแค่บอกให้เขาเห็นนั่นแหละเห็นโอกาสของตัวเขาเองเท่านั้นเองเลยนะโอเคไหมคะบางคนแชร์ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังให้โค้ชโอมาสอนนะคะอ่ะสรุปวันนี้เรารู้ไซด์เอฟเฟกต์ของการที่เราอ่ะไม่มีเป้าหมายละเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูลุงจะมาคุยกับพวกเราเรียกว่าคุยกันดีกว่าอ๋อต้องแชร์แบบสาธารณะจึงจะขึ้นผู้แชร์ถ้าแชร์เก็บไว้ส่วนตัวก็คือไม่ขึ้นอ๋อขอบพระคุณค่ะทุกคนเก่ง Facebook มากเลยนะเนี่ยทุกคนเก่งมากคนก็ไปเป็นแฟนตัวยงนะคะแชร์หลายแชร์โอเคอ่ะเทคนิคการตั้งเป้าให้เราใจบอยเขาเห็นโอกาสตัวเองใช่นะคะผ่านไป2เรื่องแล้วนะพี่โอผ่านไป2เทคนิคแล้วนะ เทคนิคแรกบอกไปแล้วไม่ย้อนไปฟังเอาเทคนิคที่2เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเทคนิคที่3ที่ครูจะบอกเราก็คือการใส่พลังงานในเป้าหมายของเราครูเจอหลายคนมากๆรวมทั้งตัวครูเองในอดีตนะคะตัวครูรุ้งเองในอดีตใกล้ๆเนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนก็ตั้งเป้าไว้หลายอย่างแต่ก็ไม่เห็นขยับขยื่นตัวเองลงมือทำเป้าหมายนั้นเลย จริงๆฉันสารภาพกับพวกคุณเลยค่ะดิฉันมีหลายเป้าหมายดิฉันมีหลายด้านเป้าหมายดิฉันแบบบางเป้าหมายเนี่ยดิฉันไปเปิดสมุดดูย้อนหลังกลับไปดูเป้าหมายตัวเองอะไรนี่กูตั้งเป้าไว้มันยังไม่แม้แต่ว่าดูเหมือนมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นแพงนะฟังคำครูให้ดีนะดูเหมือนไม่แม้แต่จะก่อตัวขึ้นเวลาที่คุณเขียนเป้าหมายแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มก่อตัวขึ้นก็คือคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงลงมือทำบางอย่างแม้นเพียงเล็กน้อยแปลว่ามันกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นแต่ถ้าคุณไม่แม้แต่จะคิดถึงมันไม่แม้แต่จะขยับลงมือทำแม้นเพียงเล็กน้อยนั่นแปลว่ามันจะไม่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือผู้สร้างขอให้คุณเปิดก่อนค่ะขอให้คุณเปิดประเดิมก่อนค่ะแล้วสิ่งต่างๆจะค่อยๆเปิดเผยเส้นทางของมันขึ้นมาถ้าตัวเราไม่ประเดิมไม่เปิดเลิกเบิกชัยไม่ลงมือเปลี่ยนแปลงแม้นเพียงเล็กน้อยสิ่งต่างๆองค์ประกอบถัดไปมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณว่าจริงไหมคะครูขออย่างเดียวถ้าเราจะทำงานร่วมกับกฎแรงดึงดูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนว่าเราจะต้องเป็นคนชิงลงมือทำเรากฎแห่งการสร้างคือ action เท่ากับ reaction กฎแห่งการสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลถูกไหมฮะอันนี้เราคุยกันแบบจริงไหมฮะทุกคนรู้เรื่องนี้หมดจริงไหมฮะใช่เราต้องชิงลงมือทำก่อนไม่ใช่บอกจักรวาลทำงานให้ทีนะฉันเชื่อแล้วไว้วางใจในจักรวาลทำงานให้หน่อยสิเข้าใจที่ครูพูดป่ะอันนั้นเรียกเพ้อเจ้อเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเรานี่แหละคนเคลื่อนจักรวาลเราต้องชิงลงมือทำก่อนเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนที่ตัวเอง first one เราเว้ยเราชิงลงมือทำก่อนครูจะพูดนะแล้วเราจะสัมผัสรู้สึกว่าบางอย่างมันเริ่มก่อตัวขึ้นเพลงก็มาแต่งสดด้วยนะคะแต่งสดด้วยกฎแห่งการสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผล law of cause and effect action เท่ากับ reaction คุณว่าจริงไหมที่ครูรุ้งพูดถ้าเราขาดซึ่งการชิงลงมือทำก่อนเรารออะไรคะร้อยจักรวาลช่วยร้อยจักรวาลทำงานร้อยกฎแรงดูดทำงานอยากถูกหวยตั้งจิตไว้แล้วตั้งเป้าว่าจะถูกรางวัลที่1แต่ไม่ซื้อหวยเลยโอกาสในการถูกหวยคือ 0.00000000 เข้าใจไหมตั้งจิตเนี่ยตั้งจิตจะต้องถูกหวยรางวัลที่1 90ล้านตั้งจิตก็กดแรงดึงดูดบอกให้ตั้งจิตแต่ไม่แม้แต่จะซื้อลอตเตอรี่มึงเอาอะไรมาถูกเราต้องทำอะไรสักหน่อยหนึ่งจริงไหมไม่ซื้อเองใช้เพื่อนซื้อก็ได้ มึงเดินผ่านแผงลอตเตอรี่นะซื้อให้กูหน่อยเลขอะไรก็ได้ก็เป็นคนเชื่อใจในจักรวาลเนี่ยแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องเริ่มจากการซื้อมันก่อนจริงป่ะคุณว่าจริงป่ะคุณว่าจริงป่ะจริงไหมคะพี่โอไม่สร้างเหตุก็ไม่เกิดผลไม่สร้างเหตุก็ไม่เกิดผลชิงลงมือทำก่อนจดไว้เลยนะคะคุณจดไว้เลยนะคะเวลาคุณตั้งเป้าอะไรคุณต้องชิงลงมือทำอะไรบางอย่างก่อนเพื่อให้มันก่อตัวขึ้นให้มันคุกรุ่นให้มันเกิดแบบพลังโฟกัสบางอย่างแล้วองค์ประกอบต่างๆมันจะตามมาไม่งั้นโลกใบนี้ทุกคนแค่คิดละเมอเพ้อฝันแล้วก็ไม่ลงมือทำก็ได้กันไปหมดทั้งโลกแล้วถูกไหมมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนมันอาจจะมีบางอย่างบางคนมาทำให้คุณแต่แน่นอนคุณต้องขอความช่วยเหลืออ้าปากบอกใครอ่ะมันไม่มีใครมันอ่านจิตคุณรู้เรื่องแล้วมาทำให้คุณอ่ะเก็ตเป้าคุณว่าจริงไหมอ่ะครูลุงพูดจริงไหมคุณว่าจริงไหมคีย์เลยชิงลงมือทำอะไรบางอย่างก่อนเท่าที่คุณทำได้โอบอกเริ่มจากเราก่อนอยู่ดีสุดยอดมากลูกถูกไหมฮะเพราะคุณคือผู้สร้างเอาละค่ะเพราะฉะนั้นครูรุ้งสารภาพกับคุณว่าเป้าหมายบางอย่างของครูรุ้งในปีที่แล้วที่เขียนไว้ดูเหมือนมันยังไม่เริ่มก่อตัวเลยเพราะอะไรฉันยังไม่เริ่มต้นขยับมันเลยฉันยังไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยนั้นของฉันเลยอุปนิสัยของคนรวยหนึ่งอุปนิสัยของคนรวยถ้าคุณรู้แค่หนึ่งข้อเลยนะคนรวยบริหารการเงินเว้ยรู้แค่นี้สมมติรู้แค่นี้เลยนะคนรวยแม่งบริหารจัดการการเงินไม่ให้เงินจัดการกูจัดการเงินก่อนรู้แค่นี้นะที่ผ่านมาในชีวิตกูไม่เคยจัดการเงินเลยไม่เคยเก็บเงินไม่เคยพอได้เงินมานั่งคิดจัดสรรเงินไม่เคยใช้อะไรก็ใช้จ่ายอะไรก็จ่ายใครขออะไรก็ตามนั้นแหละถ้ายังปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเป้าหมายที่จะมีเงินเก็บ500,000แรกของชีวิตมันจะถึงได้ยังไงถูกไหมคุณต้องเริ่มชิงลงมือทำอะไรบางอย่างกับมันเสียก่อนไอ้500,000 บาทเงินเก็บก้อนแรกถึงเกิดขึ้นนะคุณว่าจริงเปล่าจริงแล้วคุณก็อาจจะไปหาหนังสือที่เกี่ยวกับสอนเรื่องการเงินมาอ่านต่อหรือเข้าคอร์สสันดานเศรษฐีของครูรุ้ง 3,888 บาทก็ได้ไปเรียนรู้ว่า17 เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีมีอะไรบ้างวะ 3,888 บาทหรืออาจจะไปเซิร์ช YouTube วิธีจัดการการเงินของคนรวยไปเซิร์ชก็ได้โอเคเปล่าเก็ตที่ครูพูดยังมันต้องคุณเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างค่ะคุณว่าจริงไหมคะจริงโอ้โหวันนี้ครูสอนนี่เป็นข้อเท็จจริงทุกอย่างเลยนะจริงจริงไหมคะจริงสุดใช้กฎแรงดึงดูดแล้วผมรู้สึกเหมือนมันตรงกันข้ามครับอยากให้ครูรุ้งบอกหน่อยทิ้งคำถามไว้ทาง line @krurung @krurung นะคะจะได้เกาให้ถูกที่คันเพราะว่ามันกว้างเกินไปอาจจะเล่ามาเป็นเหตุการณ์ที่คุณใช้เรื่องนั้นแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์นะคะแล้วครูรุ้งไลฟ์สอนนะคะเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดูดแล้วมันไม่บังเกิดผลลัพธ์ตกม้าตายใช้แทบตายก็ไม่เกิดผลลัพธ์ก็มีกฎแรงดูดเนี่ยนะเอาจริงเลยมันเป็นเรื่องของสภาวะใจมันเป็นเรื่องของสภาวะใจการวางใจการวางความรู้สึกยกตัวอย่างสั้นๆที่ครูรุ้งเคยสอนที่เรื่องแบบเบสิกสุด ให้คุณเทียบเอาแล้วกันกูอยากรวยเว้ยอยากมีเงิน10ล้านเว้ยอยากรวยเว้ยอยากเป็นเศรษฐีเว้ยคุณอยากมันไม่ได้แต่ถ้าคุณให้อะไรออกไปคุณจะได้รับเนี่ยกฎแรงดึงดูดเก็ตปะเอ้าคุณรู้ทำไมมันรุมแม่งหักล้างกันอย่างนี้วะกูต้องอยากแล้วกูต้องไม่อยากอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะคุณต้องปล่อยทิ้งวางความอยากนั้นความอยากตลอดเวลามันคือความขาดแคลนโหยหามันเสียเวลาอยากด้วยอยากรอบเดียวแล้วจบไปซะค่ะที่เหลือค่ะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างและการลงมือทำนั้นต้องปราศจากความอยากเช่นอยากขายดีอยากขายดีทำไมต้องเสียงดังขนาดนี้อยากขายดีไอตอนขายเนี่ยอยากขายดีเพราะว่ากูจะได้มีเงินเยอะๆแต่ตอนขายเนี่ยถ้าขายด้วยความรู้สึกตั้งเป้าเลยวันนี้กูต้องได้ยอดขายแม่งสัก 50,000ตั้งเป้าได้นะแต่ณขณะจิตตอนที่ขายต้องไม่คิดถึงเรื่องเงินว่ะเอาเฮ้ยเก็ตยังณขณะจิตตอนที่ขายคุณต้องรู้อ่ะคุณต้องรู้ต้นต่อการเกิดของมันก่อนว่าสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ต้องละทิ้งความอยากแล้วเอาจิตไปโฟกัสกับอะไรคุณจะให้จนลูกค้าคุณรู้สึกได้แม่ค้าที่คิดแต่เรื่องขายได้คิดเรื่องเงินคิดเรื่องผลประโยชน์ยัดเยียดของให้ลูกค้าอะไรก็ตามแต่พวกเนี้ยขายไม่ดีแต่แม่ค้าที่บอกว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาของคุณคืออะไรปรึกษากันได้สินค้าตัวนี้จะแก้ปัญหาอันนี้นะแล้วก็เรากินแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันกินแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราสมมุติเลยครูลุงเนี่ยกินสเตลล่าอยากขายสเตลล่าถามว่าอยากขายเพราะอะไรอยากรวยเหรออยากรวยก็ดีนะตอนนี้ก็รวยอยู่แล้วเนาะแต่ถามว่าอยากขายสเตลล่าลึกๆของครูลุงคืออะไรเพนพอยต์หรือจุดเจ็บของครูลุงคือครูลุงตัดรังไข่ตอนอายุ25ย่าง26นะคะเป็นช่วงวัยหลังเบญจเพสจำได้เลยแล้วผมมันเข้าจมูกอะค่ะคัน แล้วครูลุงตัดรังไข่ด้านซ้ายนะคะตอนนั้นน่ะลูกเท่ากับลูกเทนนิสเลยนะไอตัวเนื้องอกที่รังไข่ก็เลยต้องตัดรังไข่ด้านซ้ายไปทั้งรังไข่แล้วก็ตัดรังไข่ด้านขวาไปด้วยนะคะผู้หญิงอายุ26ปีประจำเดือนมาเดือนเว้นเดือนหรือเดือนหนึ่งมาเป็นหยดใช้แคร์ฟรีบางเดือนขออภัยนะคะเอากระดาษทิชชู่พับแล้วใส่ก็พอแล้วอะคือประจำเดือนมันเป็นหยดอะโอประจำเดือนมันน้อยมากแล้วเรารู้เลยว่าฉันอายุแค่26-27แต่ประจำเดือนไม่มีผิวพรรณเนี่ยสากดำไปหมดเลยเรารู้เลยว่าระบบภายในร่างกายเรามันแบบเหือดแห้งหมดเลยอารมณ์มันก็แบบแปรปรวนด้วยเพราะมันทุกอย่างมันคือฮอร์โมนใช่ไหมคะครูลุงเนี่ยไปหาอาหารเสริมทุกชนิดทุกประเภททุกตำรับมากินเพราะว่าหมอไม่แนะนำว่าหมอบอกอย่ากินฮอร์โมนโดยตรงนะมันเราอายุน้อยแล้วก็หมอก็บอกว่าถ้าเรากินเทคฮอร์โมนเนี่ยมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรบ้าง1 2 3 4สรุปการรักษาของหมอคือไม่แนะนำให้กินฮอร์โมนให้ไปหาอาหารเสริมแทนเราหาอาหารเสริมทุกอย่างกินแม่งเป็นกำมือครูรุ้งทำเซล่าขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยคือระบบหลอดเลือดระบบภายในไม่ได้ทำสเตล่าเพราะสวยนะเว้ยมันเป็นน้ำสวยจริงค่ะเป็นน้ำกินแล้วขาวจริงค่ะผิวใสจริงค่ะข้างหลังมีแถบวัดสีผิวครูรุ้งผิวขาวขึ้นจริงเพราะครูรุ้งไลฟ์สดมา4-5 ปี เปิดเพจมาเข้าปีที่6แต่ไลฟ์สดมา4ปีเพราะว่าไลฟ์เฟซบุ๊กเพิ่งมาเปิดใช่ไหมคะคุณไปดูได้ว่าคุณลุงเปลี่ยนระดับสีผิวจริงๆผิวคุณลุงดีมากเมื่อก่อนแต่งหน้านะหน้าลอยอ่ะหน้าเทาอ่ะเพราะผิวแบบค้ำดำอ่ะค้ำดำเพราะฮอร์โมนนะนึกออกไหมไปย้อนไปดูไลฟ์เก่าๆของคุณลุงได้นะเนี่ยคุณลุงพูดเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองเพราะอะไรเพราะสเตลล่ามันเปลี่ยนชีวิตครูรุ้งจริงๆนึกออกไหมคะแม่ครูรุ้งคุณยายครูรุ้งสามีครูรุ้งทุกคนกินสเตลล่าหมดเลยครูรุ้งมีปัญหาเรื่องสายตานะคะตาแห้งมากแบบน้ำตาไหลพรากเลยเมื่อก่อนเนี่ยเลิกใส่คอนแทคเลนส์มานานแล้วแต่พอดื่มสเตลล่าตาชุ่มชื้นขึ้นมีน้ำหล่อเลี้ยงตามากขึ้นนึกออกไหมมันดีกับตาเราผมเล็บทุกอย่างเฮ้ยผิวพรรณทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยอะเนี่ยเก็ตป่ะว่าตอนขายเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินแล้วโอ้แต่เล่าจากชีวิตจริงตอนที่ขายแล้วจิตตั้งต้นคือใครที่กินอาหารเสริมมาแล้วไม่เห็นผลเฮ้ยเรารู้ว่าสเตลล่าคนแม่งเมนไม่มา10ปีเมนมาได้อะมันปรับระบบหลอดเลือดมันปรับระบบภายในอะมันดีขนาดนี้เฮ้ยกูอยากให้กินนะเก็ตป่ะเวลาขายคือมันอารมณ์นี้มันตัดเรื่องเงินออกไม่มีเรื่องเงินแล้วมันคือการคุยกับลูกค้าแบบระหว่างดีว่ะแล้วเขาซื้อหรือไม่ซื้อไม่เสียใจด้วยนะพูดไปแทบตายบอกโหแม่งไลฟ์เป็นชั่วโมงแม่งขายไม่ได้เอาอีกแล้วมึงกลับไปคิดเรื่องผลประโยชน์เรื่องกำไรเรื่องขายไม่ได้อีกแล้วเก็ตอย่างเนี่ยกฎแรงดึงดูดอันไหนเข้าใจที่ครูพูดยังมันมีบางอย่างที่เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดที่เราวางสภาวะใจผิดช่องนี่ยกตัวอย่างนะแต่ครูไม่รู้ว่าที่คุณใช้แล้วบอกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าใช้กฎแรงดูดแล้วมันแบบไม่ได้ผลอะตรงไหนก็คือไป inboxไลน์แอด @kruiung แอดครูรุ้งเพราะแต่ละคนก็ปลดล็อกกันคนละเรื่องบางคนทั้งชีวิตเลยนะแม่งแบบไม่เคยนับข้อดีหรือนับความโชคดีเลยแล้วก็คิดในใจตลอดเลยนะคนนั้นแม่งโชคดีคนนี้แม่งโชคดีคนนี้แม่งมีโอกาสดีๆคนนั้นแม่งมีแบ็กอัพดีย้อนกลับมามองตัวกูไม่มีอะไรดีเลยยิ่งเรามองว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยโชคไม่ดีเลยเมื่อจุดตั้งต้นแรงสั่นสะเทือนของความรู้สึกของเราเป็นแบบนั้นมันก็จะเกิดเรื่องราวไม่ใช่คำว่าดึงดูดก็ได้ค่ะใช้คำว่ามันก็จะเกิดเรื่องราวแบบที่เรารู้สึกเหมือนที่ครูพูดต้นไลฟ์ความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองไม่ต้องเรียกกฎแรงดึงดูดก็ได้แม่งเรียกแล้วมันแบบอะไรวะกฎแรงดึงดูดไม่ต้องเรียกก็ได้ค่ะจริงไหมความรู้สึกความเชื่อการเกิดสิ่งต่างๆในชีวิตของเราจริงไหมมันคือความเชื่อที่เราอะมีกับตัวเราเองไม่ต้องใช้คำว่าโปรแกรมความเชื่อก็ได้ไม่ต้องใช้คำนี้ก็ได้เอาง่ายๆเลยเบสิกแบบคุยกันแม่งแบบภาษาแบบเพื่อนสนิทคุยกันเลยเฮ้ยรู้สึกยังไงอะสิ่งที่เรารู้สึกมันเป็นความเชื่อที่เราฝังลากลึกไว้เกี่ยวกับตัวเราเองทั้งหมดในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่มีเรื่องคนอื่นเพราะจักรวาลของแต่ละคนแม่งหน้าตาไม่เหมือนกันเหมือน Facebook ของเราแต่ละคนก็หน้าตาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเสพเรื่องอะไรคุณไปกดไลค์อะไรคุณไปดูรูปอะไรบ่อยๆบางคนชอบกินร้านอาหารที่เขายิงแอดขึ้นมารัวๆบางคนชอบเลี้ยงหมาขึ้นมาเต็มเลยเพจหมาแมวเพจขายเสื้อผ้าสุนัขเพจขายอาหารสุนัขเพจร้านตัดขนหมาแมวขึ้นมาเต็มเลยบางคนสนใจเรื่องการสัญญกรรมเพจเกี่ยวกับสัญญกรรมที่กำลังยิงแอดอยู่ระดมขึ้นที่ Facebook คุณหมดเลยจักรวาลใครจักรวาลมันค่ะโลกใครก็โลกของมัน คุณให้ความสนใจสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะถูกดึงเข้ามาเข้าใกล้คุณเก็ตไหมคะแต่เราอะเรียกว่ากฎแรงดึงดูด law of attraction attraction law มันก็ง่ายดีมันเป็นสากลมันเป็นภาษาที่คนทั้งโลกฝรั่งก็รู้จัก law of attraction ถูกไหมคะเก็ตยังคะเนี่ยแหละแม่ตาปีสวัสดีค่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละครูก็จะเลยบอกว่ามันคือความเชื่อของเราไม่ต้องใช้คำว่าดึงดูดก็ได้มันทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับเรางั้นเรามาเรียนเรื่องการเปลี่ยนมุมมองไหมลองวางความเชื่อใหม่ไหมถูกไหมฮะแล้วก็อย่างที่ครูเคยบอกว่าทุกความเชื่อของมนุษย์ถูกต้องเสมอโลกใบนี้มีหลากหลายร้อยพันความเชื่อและมันเป็นความเชื่อเฉพาะของคนคนนั้นแล้วใครที่มีความเชื่อคล้ายๆกันความศรัทธาคล้ายๆกันเขาก็มักจะคบกันเขาก็มักจะพูดคุยกันเพราะมันพูดภาษาเดียวกันมันคุยกันรู้เรื่องมันสนุกมันเข้าใจกันมันก็เลยเป็นคำพูดง่ายๆขึ้นมาว่าคนที่คิดเหมือนกันก็จะถูกดึงดูดเข้าหากันไม่ต้องใช้คำว่าดึงดูดก็ได้ไงไม่ต้องใช้คำว่ากฎแรงดึงดูดก็ได้เก็ตที่ครูพูดยังคะเราไม่อยากคุยกับคนที่เราคงไม่อยากคุยกับคนที่แม่งแบบคิดไม่เหมือนเราพูดคนละภาษากับเราถูกไหมฮะนักเรียนใหม่อยากรู้ว่าครูรุ้งรู้จักกฎแรงดึงดูดได้อย่างไรอ๋อโอเคครูรุ้งไม่รู้ว่ามันเรียกว่ากฎแรงดึงดูดนะคะครูรุ้งเป็นดีเทลยาเป็นเซลส์ขายยาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครูรุ้งอะเริ่มตังหิดใจเริ่มสงสัยเมื่อก่อนมันไม่มีใครมาสอนไม่มีหนังสือด้วยถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเรื่อง The Secret ใช่ไหมที่รอนดาเบิร์นส์เขียนโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ใครอีกหลายๆคนนะคะเขียนเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดในยุคนี้แต่สมัยตอนที่ครูรุ้งย้อนกลับไปเรียนจบใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วครูรุ้งไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรหรอกแต่แค่รู้สึกว่าทำไมตอนที่เราคิดอะไรซ้ำๆอยากให้อะไรมันเกิดขึ้นแล้วเรานึกภาพเล่นๆเว้ยเฮ้ยก็ไม่นึกเล่นๆนะนึกจริงอย่างเช่นครูจะไปพบกับหัวหน้าเภสัชซึ่งทุกคนบอกเลยว่าหัวหน้าเภสัชคนนี้โคตรดุยิ่งเป็นเด็กใหม่ด้วยนะคือแบบเขาจะแบบเหมือนกับว่ามองผ่านเลยอ่ะเขาไม่สนใจเลยอ่ะนั่งรอไปครึ่งวันบางทียังไม่ได้เจอเราก็แบบขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่จริงมั้งสิ่งที่คนนี้พูดไม่จริงมั้งมีคนแบบนั้นด้วยเหรอที่จะแบบเห็นคนมานั่งรอให้รอไปครึ่งวันแล้วไม่นัดแบบไม่เห็นความสำคัญไม่จริงอ่ะคนไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เภสัชคนนี้ดูรูปเขาไว้ก่อนเลยพี่เขาหน้าตาแบบนี้โอเคเดี๋ยวฉันไปหานะฉันสวัสดีพี่เขาสวยๆเลยทักชื่อพี่เขาให้ถูกต้องจะเรียกชื่อพี่เขาเลยเพราะชื่อนี้ฉันท่องไว้ในใจเลยสวัสดีเขาสวยๆและเห็นภาพเขายิ้มให้เลยและเห็นภาพเลยว่าตัวเองแบบนั่งรอแป๊บเดียวเพราะเขาบอกนั่งรอครึ่งวันบางคนยังไม่ได้เจอฉันว่าฉันจะนั่งรอแป๊บเดียวแล้วพี่เขาต้องเมตตาเอ็นดูฉันแล้วเรียกฉันไปเจอเป็นคนเรียกเองด้วยแล้วนั่งรอไม่นานด้วยคุณรู้ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าที่คิดอีกคุณลุงไปหาพี่เภสัชคนนั้นเนี่ยจำชื่อเขาได้ทุกวันนี้แต่ไม่ขออนุญาตพูดชื่อเขานะคะแต่พี่เขาน่ารักมากไม่มีคนในวันที่ครูลุงไปมันเลยไม่ต้องนั่งรอ มันไม่มีคนครูลุงดันไปเวลาที่ไม่มีคนอ่ะมันก็ไม่ต้องนั่งรอแล้วมันก็เป็นฉากนั้นจริงๆที่พี่เขาเดินออกมาจะไปเข้าห้องน้ำ คุณลุงยังจำการเจอกันของพี่คนนั้นเลยเพราะพี่คนนี้เป็นคนสำคัญที่มีผลในการเซ็นลิสติ้งเอายาที่คุณลุงขายตอนนั้นนะคะเข้าโรงพยาบาลตอนยาตัวนี้ปล่อยตัวออกมาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะคุณลุงเป็นคนไปทำยาเข้าโรงพยาบาลนะพี่เขาเดินออกมาพอดีให้เราเห็นพี่เขาอะเราก็สวัสดีเขาด้วยความนอบน้อมแล้วพูดชื่อเขาเพราะเราท่องมาแล้วไว้ในใจแล้วพี่เขาก็ยิ้มให้เราแต่ลึกๆในใจเราก็แบบเหมือนกับแอบลุ้นนิดๆเพราะคนพูดถึงเยอะแต่เราก็เชื่อว่าเราเป็นเด็กที่แบบน่ารักอ่ะใครเห็นต้องเมตตาเราอ่ะเห็นไหมมันเป็นความเชื่อที่เรามีกับตัวเองแล้วพี่เขาก็ทักเราบอกเด็กใหม่เหรอเพิ่งมาเหรอเราก็ใช่ค่ะเขาเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยหน้าห้องยาไม่รู้ว่าตัวเรามันแบบดูอ่อนน้อมดูน่ารักน่าเอ็นดูตอนนั้นเป็นเด็กจบใหม่แล้วเขาก็เรียกเราเข้าไปคุยจริงๆคุณเก็ตนี่เล่ายาวไปว่าเนี่ยนี่เล่ายาวไปว่าเนี่ยแชร์ได้นะแชร์ได้แล้วครูลุงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนวันนั้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เรานึกภาพไว้ขนลุกเลยว่าแม่งมันเกิดขึ้นดีกว่าที่กูนึกอีกนะนั่นน่ะเพราะเรานึกภาพว่าเรานั่งรอมีดีเทลยานั่งรอหลายคนเรารอแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาก็เรียกเราเข้าไปเฮ้ยแต่แม่งฉากนั้นคือไม่มีใครเก็ตป่ะเอาละเว้ยการไปดีเทลยานี่แม่งท้าทายมากตอนเช้าคุณขับรถไปโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหวังว่าอย่าหวังว่าคุณจะได้ที่จอดรถง่ายๆค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลคุณรู้อยู่แล้วอันนี้เล่าใหญ่เลยเว้ยนี่เล่าใหญ่เลยเราไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่คิดมาก่อนว่าที่จอดรถแม่งจะมาหาโหดแบบนี้สมัยก่อนไม่ได้มีตึกหรูหราไม่ได้มีที่จอดรถอย่างทุกวันนี้นะโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อ20 ปีที่แล้วสมัยครูรุ้งเรียนจบใหม่ๆตอนนี้ครูรุ้งอายุ41ที่จอดรถมันหาหรือโหดมากเลยว่ะกูไม่รู้มาก่อนครูรุ้งวนหาที่จะวนอะไรวะเนี่ยหมดกับการวนรอรถออกรอที่จอดรถเป็นชั่วโมงคุณรู้ปะครูพูดในใจนะเว้ยว่าพรุ่งนี้จะต้องมีที่จอดรถสำหรับฉันพรุ่งนี้จะต้องมีที่จอดรถสำหรับฉันรปภ.ครับผมดุยังกับอะไร ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรคือดุมากเสียงดังด้วยเพราะรถเขาเยอะเขาต้องเป่านกหวีดชี้นู่นนี่คุณเข้าใจปะรปภ.ดุมากครับผมครูลุงบอกเอาละพรุ่งนี้รปภ.เห็นหน้าฉันเห็นรถฉันเขาจะต้องช่วยหาที่จอดรถให้ฉันเพราะฉะนั้นพอครูลุงตั้งจิตไว้แบบนี้ก่อนกลับบ้านอัตโนมัติสิ่งที่ครูลุงจะทำคืออะไรคะครูลุงซื้อน้ำเย็นๆกาแฟกระป๋องมาฝากพี่รปภ.บอกพี่เหนื่อยไหมร้อนไหมเห็นพี่เป่านกหวีดวุ่นวายรถเยอะมากเลยซื้อน้ำมาฝากพี่เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นไอ้ดีเทลยารุ่นแบบเด็กใหม่เขาบอกเพิ่งมาขายยาเหรอเพิ่งมาโรงพยาบาลเหรอใช่ค่ะพี่เพิ่งมาวันแรกเลยเนี่ยเจ้านายไม่ได้มาด้วยโหที่จอดรถหายากมากเลยเนาะพี่นู่นนี่คุยกับเขาไว้ก่อนคุณคิดว่าไงเขาจำดิฉันได้อยู่แล้วและดิฉันก็ฝากฝังตัวเองไว้เรียบร้อยไม่ต้องให้ใครมาฝากฝังบอกว่าพี่พรุ่งนี้ลุงต้องมาใหม่แต่จะมาให้เช้ากว่าเดิมนะเผื่อมีที่จอดรถแต่ยังไงฝากพี่ดูด้วยนะนะเสร็จอีกวันหนึ่งคิดภาพเลยตอนขับรถมานี่คิดภาพทุกอย่างหมดทุกอย่างแล้วก็ลงมือทำสอดคล้องกับที่คิดภาพด้วยดิฉันตื่นเช้าไปเร็วขึ้นจริงๆค่ะคุณแล้วดิฉันไปถึงค่ะคุณดิฉันไม่ต้องรอให้รปภ.เรียกฉันก่อนค่ะดิฉันกดกระจกพี่ยูยี่ถามชื่อเขาไว้ด้วยรปภ.ชื่อยูยี่ โรงพยาบาลรามาธิบดีครับผมจำชื่อทุกคนได้หมดครับพี่รปภ.ชื่อพี่ยุยี่ครับแม่งดุมากครับหน้าตาแม่งดุมากจริงๆแม่งใจดีมากครับผมเปิดกระจกเรียกเขามาแต่ไกลเลยเขาก็ไม่ได้แบบน่ารักกับเราแบบสนิทเลยนะมันไม่ได้แบบสนิทกันวันนั้นเลยนะเขาบอกอ้าววันนี้มาเร็วนี่เขาบอกวนดูนายสุดพูดแค่นี้นะแต่แค่นี้มันก็คือสิ่งที่กูคิดว่า yes เข้าใจป่าวนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าไอ้ฮ่อความคิดกูที่คิดไว้ล่วงหน้าเฮ้ยมันเกิดขึ้นเว้ยหลายเรื่องเลยตอนที่ดิฉันผจญอะไรนะในการออกทำงานในชีวิตเนี่ยดิฉันต้องใช้ตัวช่วยเยอะมากในการไปดำรงชีวิตในการเป็นอาชีพเซลล์ขายยาเนี่ยคุณและดิฉันบอกเลยหนึ่งในวิชาที่ทำให้ดิฉันสำเร็จและรอดปากเดี่ยวปากกามาในความแบบเด็กใหม่อ่ะคือการที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรแน่ชัดแล้วคิดภาพไว้ก่อนว่าจะไปเจออะไรคนรู้เมื่อก่อนรู้ไหมว่าอันนี้เรียกว่ากฎแรงดึงดูดไม่รู้ค่ะทีเราก็ใช้มันมาตั้งนานถูกคุณเป็นไหมอ้าวเป็นอีกเรียนจบมาตั้งนานแล้วฉันเคยมีรุ่นพี่ที่ฉันแม่งประทับใจมากพี่ผู้หญิงคนนี้แม่งทั้งสวยทั้งเก่งชื่อพี่เกดอยู่บริษัทไฟเซอร์ฉันจำเรื่องทุกอย่างในชีวิตฉันได้หมดพี่คนนี้ที่เป็นคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเป็นดีเทลยาให้กับฉันฉันคิดในใจว่าเฮ้ยเรามาเป็นดีเทลยาแล้วว่ะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เขาอยู่บริษัทไหนพี่เขาอยู่เขตอะไรขายยาอะไรอยากเจอเขาว่ะดิฉันคิดค่ะว่าอยากเจอรุ่นพี่คนนี้ทายซิว่าเกิดอะไรขึ้นแหมคุณทายออกอยู่แล้วแหละคุณทายออกอยู่แล้วล่ะเพราะคุณน่ะก็รู้เรื่องกฎแรงดึงดูดเหมือนกับดิฉันนั่นแหละใช่ค่ะคุณสุเรนลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดไว้ขนลุกน้ำตาแตกเลยคุณสุเรนคำชะอีค่ะสุดยอดเห็นไหมคุณรินบอกหนูก็เป็นค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ากฎแรงดึงดูดถูกไหมคะถูกไหมคะใช่เนี่ยวันที่ดิฉันคิดถึงรุ่นพี่คนนั้นชื่อพี่เกดนะคะขาวๆตัวสูงสวยมากอะเป็นรุ่นพี่มหิดลพี่เขาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์คณะเดียวกันนี่แหละแล้วเขาก็มาหาครูบาอาจารย์ที่คณะแล้วเราก็เห็นเขาเราก็แบบโหอยากสวยอยากเก่งเหมือนเขานะพี่เขาทำอะไรไปคุยกับเขาเขาก็สอนบอกอะไรทุกอย่างน่ารักมากตอนนั้นเรากำลังจะเรียนจบปี4นั้นเรียนอยู่ศิริราชพี่เขาเข้ามาเยี่ยมครูอาจารย์ที่ศิริราชเสร็จตอนเราเป็นดีเทลยาเราก็นึกอยากเจอเขาเว้ยแต่มันไม่ได้เจอเลยนะเพราะเรานึกแล้วก็ลืมไปแล้วพอเรานึกได้อีกครั้งหนึ่งเราก็เห็นรุ่นพี่อีกบริษัทหนึ่งสวยๆเหมือนพี่เกดเลยเว้ยเราก็ไปถามพี่เขาบอกว่าพี่ขายยาอยู่บริษัทอะไรคะพี่เหมือนกับรุ่นพี่หนูเลยสวยเหมือนกับรุ่นพี่หนูเลยทำให้นึกถึงรุ่นพี่หนูเขาถามว่ารุ่นพี่น้องชื่ออะไรอยู่บริษัทอะไรล่ะเผื่อรู้จักกันเราบอกเขาชื่อพี่เกดค่ะเขาบอกขาวๆสูงๆนะที่ผมสีทองๆน้ำตาลน่ะนะเราบอกใช่พี่เขาบอกเอ้าขายยาเดียวกับพี่เขาแต่อยู่คนละเขตเราบอกล้อพี่ขอเบอร์พี่เกดได้ไหมอยากเจอเขาคุณเก็ตป่ะมาดามลินบอกเรียนสายวิทย์เพราะอยากเป็นดีเทลเหมือนแม่เลยใช่ไหมมาดามลินเนี่ยตอนนั้นรู้ไหมว่ามันชื่อกฎแรงดึงดูดไม่รู้เอาแล้วเว้ยกูเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรบางอย่างแล้วเว้ยคุณทุกคนเป็นหมดบางทีคุณนึกถึงเพื่อนคนนี้ซ้ำๆๆๆไม่เคยเจอกันเลยวันดีคุณคืนดีนั่งเจอกันใน Facebook วันดีคืนดีนั่งโทรมาหาคุณกูงงเลยมึงโทรมาได้ไงมีเบอร์กูด้วยกูยังไม่มีเบอร์มึงเลยแต่คิดถึงมึงมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย คุณเก่งยังคะเก่งยังคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณเก่งเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วใช่ป่ะเราไม่จำเป็นต้องเรียกมันว่ากฎแรงดึงดูดก็ได้โอเคไหมจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้แต่พอมีหนังสือ The Secret ออกมาครูลุงอ่าน search คำว่า law of attraction ครูลุงมาเจออาจารย์บัณฑิตนะคะแล้วก็ไปเรียนโทนี่โรบินส์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ๋อมันมีชื่อเรียกว่า law of attraction กฎแห่งแรงดึงดูดแล้วก็เป็นกฎวิทยาศาสตร์เพราะเป็นเรื่องของความคิดของเราเฮ้ย นี่ดิฉันก็ล่ายาวมากเกือบ2 ชั่วโมงนะคะดิฉันคิดว่าพอแล้วล่ะค่ะวันนี้ตอบคำถามนะคะกันมากมายแล้วนะคะอย่าเร่งรัดตัวเองฟังดูแล้วก็เอาไปคิดกับเรื่องราวชีวิตตัวเองไปเซิร์ชไปค้นหาดูแต่ครูลุงบอกก่อนนะว่ากฎแรงดึงดูดไม่ใช่พระเจ้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างโอเคไหมสำหรับครูลุงกฎสัจธรรมเอาเป็นว่าครูบาอาจารย์สูงสุดของครูลุงคือพระพุทธเจ้าแล้วกฎแรงดึงดูดก็เป็นแค่กระพี้แกะแบบกระพี้เล็กๆอันหนึ่งของสิ่งที่สมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ของเราสอนแต่มันเป็นหนึ่งวิชาที่ใช้ง่ายเข้าใจง่ายแต่สูงสุดก็คือกฎสัจธรรมกฎแห่งกรรมเนาะนะคะเพราะฉะนั้นยังมีอะไรอีกมากมายในโลกใบนี้นะคะแต่ไม่สำคัญเลยเท่าการกลับเข้ามาเรียนรู้เรื่องของตัวเองเรียนรู้ตัวเองสุดท้ายอีกกฎเนี่ยหรือสภาวะที่มันเกิดขึ้นภายในความรู้สึกเราตัวเราความคิดของเราอารมณ์ของเรามันคือตัวต้นเหตุในการบังเกิดสิ่งต่างๆในชีวิตของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันมีไว้เพื่อกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเองคุณจะออกจากบ้านถ้าคุณไม่รู้ว่าวันนี้คุณอยากจะไปที่ไหนไปเจอใครทำอะไรเห็นเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าอยากให้มันเกิดขึ้น1 2 3 4แบบนี้คุณก็ไปแบบเรื่อยเปื่อยก็ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าก่อนออกจากบ้านคุณตั้งเป้าคุณเห็นภาพคุณอวยพรตัวเองว่าวันนี้ขอให้เป็นวันที่โชคดีของเราวันนี้คือวันโชคดีของฉันแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ฉันรู้มันยอดเยี่ยมเสมออะไรก็ได้พูดสิ่งดีๆก่อนก้าวขาออกจากบ้านก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านและระหว่างทางไปคุณก็คิดแต่เรื่องดีๆมีความสุขถ้าคุณกลัวอะไรก็แค่ปล่อยวางจากความกลัวนั้นและเชื่อเสมอว่าทุกอย่างต้องดีสำหรับคุณก็คุณเป็นคนดีนึกออกไหมฮะแล้วก็ไม่เอาเรื่องแย่ๆไม่เอาเรื่องลบๆเลยเพราะเหนือกว่ากฎแรงดึงดูดคือกฎสัจธรรมคืออะไรชีวิตแม่งสั้นเราทุกคนต้องตายหมดตายเรียบไม่มีใครเหลือแน่นอนแต่จะอายุ80 90 120แล้วแต่หรืออาจจะตายเพื่อนครูลุงเนี่ยตายไปหลายคนแล้วนะคะอายุยังน้อยๆอยู่เลยก็ไม่ใช่ว่า80ต้องตาย90ต้องตาย120ต้องตายเพื่อนเราก็ตายไปหลายคนแล้วเหมือนกันตายตอนอายุ30กว่าเกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างก็ตายกันไปหลายคนแล้วรุ่นพี่เราก็ตายไปหลายคนแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยแม่งต้องตายอะกูจะไม่ยอมเสียเวลาแม่งไปคิดเรื่องคนอื่นเลยอะกูก็จะไม่เสียเวลาไปฟังเรื่องลบๆจากคนอื่นด้วยกูว่ากูต้องรีบแล้วล่ะเฮ้ยเป้าหมายชีวิตกูคืออะไรวะถ้าเป้าหมายชีวิตเราคือพ่อแม่เราสุขสบาย เฮ้ยกูขอโทษว่าเพื่อนกูแม่งไม่มีเวลาที่จะเข้าวงเสวนาทอล์กเรื่องคนอื่นกับมึงด้วยนะกูต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเป้าหมายกูใหญ่มากน่ากลัวกว่าพ่อแม่กูตายคือกูจะตายก่อนที่กูจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ป่าววะเอาโทษนะอาจจะไม่ต้องบอกเขาก็ได้บอกตัวเองเฮ้ยกูจะไม่เสียเวลาว่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในลู่ของตัวเองแค่นั้นเลยง่ายๆโอเคไหมคะและเราก็ไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครครูลุงไม่ได้เก่งกว่าใครเพียงแต่วันนี้ที่พวกเรามาฟังครูเพราะอะไรรู้ป่ะครูเอาชีวิตของครูบางส่วนด้วยนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเอามาตัดตอนเอามาย่นระยะเวลาให้กับพวกเราเอาโอว่าจริงไม่จริงบางอย่างมันย่นระยะเวลาชีวิตคุณนะคุณแม่งไม่จำเป็นต้องลองถูกลองผิดลองถูกไปเลยจริงไหมลูกใช่แค่นั้นเองและเราทุกคนน่ะเก่งหมดบางอย่างครูลุงแค่มาเหมือนกับอย่างนี้เว้ยวันก่อนเพิ่งคุยกับคนหนึ่งบางอย่างครูมาเอากล้องจุลทรรศน์ขยายสิ่งที่มันเป็นอนูเล็กๆแบบการจับอารมณ์ความรู้สึกที่บางอย่างเราแม่งผ่านไปเลยอะมองมันไม่ทันอะถูกไหมฮะแล้วครูมาก็แบบมาขยายคุณเห็นภาพเหมือนที่วันนี้แม่มาบอกข้อดีข้อเสียของการที่ชีวิตไม่มีเป้าหมายเฮ้ยที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดว่าการตั้งเป้าหมายมันสำคัญว่ะแต่วันนี้เหมือนครูลุงขยายภาพแบออกให้เห็น2 ส่วนแล้วที่เหลือก็เป็นเราตัดสินใจเลือกเองว่าเราจะทำอะไรถูกไหมฮะถูกไหมฮะไลฟ์วันนี้ดีมากเหมือนนั่งคุยกันเลยเนอะโอเนอะอุ้ยเหมือนนั่งคุยกันเลยนะคะได้ทุกเรื่องเลยแล้ววันนี้ขอบคุณเราทุกคนมากนะคะแชร์กันไป 3,584 แชร์ขอบพระคุณมากๆนะคะนะคะอะไรลูกคุณถนนค้นฝันสู่ชัยชนะนะคะรัวดาวมา500ดวงคุณเก๋ๆ100ดวงนะคะมีสายลับมาบอกแม่อีกแล้วพี่เอี่ยมลาวันเป็นสายลับนะคะที่แคปหน้าจอมาให้แม่ดูเสมอเลยว่าใครส่งดาวมาเท่าไหร่ขอบพระคุณพี่เอี่ยมและขอบพระคุณทุกคนมากนะคะตั้งใจเรียนพี่เอี่ยมตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยดูให้ด้วยวันนี้อิ่มนุชชี่บอกวันนี้ได้ทุกเรื่องเลยนะฮะโอเคถ้าเป้าหมายชัดเจนเราจะใช้ชีวิตชัดเจนววชิระเมธีท่านบอกก็บอกไว้อีกเห็นไหมนะคะครูบาอาจารย์ทุกคนก็พูดเหมือนกันนั่นแหละนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วครูอิสรีรัวดาวมา100ดวงโอ้โหวันนี้พีกอะ999นะคะทุกคนอยู่กับครูกันเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วที่รักไปดีกว่าวันนี้กะให้พี่โอมาแชร์เรื่องเป้าหมายพี่โอด้วยก็ยกไปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะอยากจะให้พี่โอมาแบ่งปันอะไรอย่างนี้เนาะงั้นสำหรับวันนี้อยากดูห้องพระครูลุงครับเพื่อเรียนสมาธิจิตในระมิดเงินล้านขอทำบุญขอเยอะนะวันนี้ มัน move มันย้ายกล้องไม่ได้เพราะวันนี้ครูลุงไลฟ์กล้องใหญ่ถ้าเราไลฟ์มือถือจากหน้าจอก็พาไปดูห้องพระได้ขอทำบุญอะสมาธิจิตในระมิดเงินล้านคอร์สนั่นนะสอนในห้องพระไปเรียนได้นะก็คือทำบุญกี่บาทก็ได้1บาทก็ได้ก็เข้าเรียนได้แล้วนะ50ตังค์ก็ได้นะก็เข้าเรียนได้10บาท15บาทก็ไปเข้าเรียนได้นะเหลือสอนอีกวันหนึ่งด้วยจริงๆไม่ใช่ว่าสอนอะไรมากมายอีกวันหนึ่งก็คือว่ามีคนอยากให้บอกว่าก่อนที่จะนั่งสมาธิครูลุงอะอาราธนาศีลยังไงสวดมนต์ไงบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือที่ต้องสอนอีก1วันนะคะในคอร์สนั้นก็จะมีห้องพระครูลุงหรือ Facebook ส่วนตัวครูลุงอ่ะครูลุงไลฟ์บางวันก็ไลฟ์สวดมนต์ในห้องพระนะแล้วก็ไลฟ์ล่าสุดเนี่ยครูไนตี้มาสวัสดีปีใหม่ก็พาครูไนตี้เอาพวงมาลัยไปกราบพระในห้องพระครูลุงไป ไปดูใน Facebook ส่วนตัวครูลุงก็ได้ค่ะพี่โอ Facebook ส่วนตัวแม่เอาขึ้นได้ป่ะโอขึ้นเป็นป่ะไม่เป็น ใช่ป่ะเดี๋ยวให้ไอซ์สอนครูลุงเคยพาสวดมนต์ในห้องพระครูแล้วค่ะที่เฟซส่วนตัวก็ได้เฟซนี้อุ้ยขอบคุณคุณแคทปาริชัดพี่โอปักหมุดพี่แคททันป่ะคุณแคทน่ะเนี่ยคุณแคทบอกให้นะคะเนี่ยคุณแคทจำได้โอ้คุณปักหมุดไม่ได้อ่ะคุณแคทปาริชัดขอบคุณมากเลยค่ะคุณแคทบอกไปตาม Facebook ส่วนตัวครูรุ้งก็ได้ครูรุ้งพิมพัทรานะคะพี่โอเปิดเพลงเลยแม่ไปแล้วดีกว่านะคะเดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกวันอื่นนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสพอยากจะสร้างอยากจะสร้างเมมี่บอกอยากเข้าคอร์สสมาธิจิตค่ะทักไปนะคะทักไปในอินบ็อกซ์สุดดาวไป 2,500 จุ๊บพี่ก้อยซาร่าก้อยส่งดาวอีก 2,500 ดวงบอกว่าของขวัญปีใหม่ปีนี้ดีที่สุดเลยเขารักฉัน ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการขอทำบุญทำยังไงคะทักไปในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่า Line @krurung @ ครูรุ้งก็ได้นะคะแล้วบอกแอดมินว่าอยากเข้าคอร์สทำบุญค่ะนะคะทางแอดมินเนี่ยก็จะส่งเลขที่บัญชีของทางวัดให้คุณทำบุญกับทางวัดโดยตรงเลยเสร็จแล้วคุณก็เอาสลิปที่คุณโอนเงินไปให้วัดน่ะมาโชว์ครูรุ้งมาโชว์ให้แอดมินทราบแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะแอดคุณเข้าคอร์สโอเคไหมแล้วก็ทำบุญกี่บาทก็ได้ดีหมดเลยคุณผักบุ้งรวมอีก50ดวงทุกคนขอบคุณพี่ซาร่าก้อยใหญ่เลยอ่ะคือทุกคนขอบคุณพี่ซาร่าก้อยใหญ่เลยอ่ะมองไม่ทันแม่ยิ่งไม่เห็นเลยอ่ะพี่โอเมื่อกี้มีลุงกินน้ำขึ้นป่ะน่าจะมีตะมองไม่ทันไปโอ้มีใครแคปหน้าจอไว้ป่ะคุณเห็นใส่รุ้งด้วยคุณมะนาวเห็นคุณมะนาวเห็นเนาะอุ้ยโชคดีมากโอเคขอบคุณเราทุกคนมากเลยค่ะเอางี้ต่อไปก่อนพี่ก้อยส่งดาวใช่ให้พี่ก้อยอ่ะสั่งก่อนว่าจะส่งดาวแล้วนะเราจะเตรียมตัวตื่นเต้นเตรียมตัวแคปหน้าจออย่างนี้นะคะลูกเอนิวบอกมีขึ้นค่ะคุณซูซี่บอกว่ามีสายลุงสวยมากค่ะคุณสกายบอกมีค่ะเห็นค่ะใหญ่มากพี่ก้อยสาระก้อยบอกสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนคุณประคองของซับบอกเห็นลุงขึ้นหน้าจอค่ะคุณสิริวรรณาบอกมีลุงกินน้ำขึ้นค่ะขอบคุณพี่ก้อยมากเลยพี่ก้อยทำให้ทุกคนมีความสุขตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะคะพี่ก้อยไม่ต้องส่งทุกไลฟ์ก็ได้นะคะพี่ก้อยขาส่ง1ดวงก็คือในใจครูก็คือ1ล้านดวงจากพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยมะนาวบอกว่าเดี๋ยวมะนาวจะส่งให้ครูโอเคมะนาวขอบคุณมากค่ะพี่ก้อยขาเรารักกันมาดูกันตลอดอยู่ใกล้กันตลอดก็ดีใจแล้วนะคุณตุ๊กชิวบอกครูรุ้งสวยมากวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกันฤทัยบอกไม่ได้แคปค่ะแต่เห็นสายลุงมาดามลินน่ารักมากบอกขอบคุณพี่ก้อยคุณน้องอรุณีขึ้นมาแปะกู๊ดไนท์ทุกคนนะคะกู๊ดไนท์ค่ะอยู่กันยาวไปแล้วลูกเกือบ2ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่มาเจอกันหลายวันใช่ไหมคุณพัชอรบอกว่าเพิ่งดูครั้งแรกสวัสดีคุณพัชอรนะคะขอบคุณพี่ก้อยค่ะทุกคนเลยได้เห็นสายลุงก่อนนอนโอ้น่ารักมากปฏิบอกอยากเจอพี่ก้อยจังคุณมะนาวบอกส่งไปทางเพจครูรุ้งแล้วขอบคุณมากครูโรสขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ครูโรสเช่นกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้โค้ชโอมาแบ่งปันเรื่องเป้าหมายดักสวัสดีค่ะโอเคกู๊ดไนท์นะทุกคนคุณพิญญพัฒน์คุณกัลยาค่ะคุณติตี้ค่ะคุณดุษฎีค่ะคุณสุจิราบอกเห็นสายลุงใหญ่ด้วยนะคะโชคดีมากโอ้ย ดีจังดีจังกู๊ดไนท์ทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณโค้ชโอที่มาช่วยจัดการไลฟ์สดวันนี้ให้กับครูรุ้งด้วยนะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะกู๊ดไนท์นะคะพี่เมทินี